ดาบมังกรหยกกิมยงนนพรัตน์บทที่34วิวาดวุ่นวายกลางงานวิวาเตียบอกกี้จิวจีเยียกและหั่งลิมยีควบขับม้าพ่วงพีที่เศรษฐีใหญ่สังกัดพักกรยาจกนั้นกำหนั่นให้อาศัยเส้นทางหลวงลงสู่ใต้หั่งลิมยีให้ความเคารพต่อเตียบอกกี้อย่างสูง ไม่กล้าควบขับเคียงคู่ติดตามหลังอยู่แต่ไก่ระหว่างทางยกน้ำล้างหน้าชงชาประพฤติตนเช่นบ่าไร่ปรนิบัติรับใช้เตียบอกกี้กับจิวจี้เยียกสร้างความกระดากกับเตียบอกกี้ยิ่งกล่าวว่าห่างตัวกอท่านแม้เป็นพี่น้องสังกัดนิกายเราแต่ข้าพเจ้าให้การยกย่องความประพฤติของท่านด้านหน้าที่การงานท่านรับฟังคำสั่งข้าพเจ้าปกติไม่อยู่ร่วมกันพวกเราครบหากันเช่นสหาย ห้างลิมยีบังเกิดความประวัติลนลานกล่าวว่าบริวารเขารบยกย่องกาจูจนหมดหัวใจไหนเลยคบหาเป็นรุ่นเดียวกันได้ปกติไม่มีวาสนาได้ชิดใกล้วันนี้สามารถปรนิบัติรับใช้กาจูนับเป็นบุญวาสนานักจิวจี้เยียดยิ้มพางกล่าวว่าข้าพเจ้ามิใช่กาจูของท่านท่านไม่จําเป็นต้องเคารบต่อข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ห้างลิมยีกล่าวว่า จิวโกเนียเชกเช่นเทพธิดาหยาดฟ้ามาสู่ดินผู้ต่ำต้อยสามารถสนทนากับท่านนับเป็นบุญวาสนาที่สะสมมาแต่ชาติปางก่อนหากมีที่ใดกล่าวหุนหันพลันแล่นขอโกเนียอย่าได้ตำหนิจิวจีเยกได้ยินห้างหลิมหยีกล่าวอย่างจริงใจดวงตาทอแววเทิดทูนยึดถือนางประดุษธิดาสวรรค์จริงๆนางทราบว่าตัวเองมีรูปโฉมงามสดใสไม่ว่าบรุษหนุ่มใดพ,พบพานล้วนวาดวิววั่นไหว แต่ยังไม่เคยพบบุคคลที่ยอมซีโรราบจนหมดหัวใจเช่นห้างหลิมยีในจิตใจของอิตสตรีอดปิติยินดีมิได้เตียบอกกี้ถามถึงเหตุการณ์ที่นางถูกพักกระยาจกรากุมจิวจีเยียกบอกว่าวันนี้เตียบอกกี้ออกจากโรงเตียมไม่นานเจียสุนพลันร่างสันระริกพร่ำกล่าววาจาเหลวไหลนางประวันพรั่นใจพยายามเกลี้ยกล่อมปลอบโยนแต่เจียสุนขายจดจำนางไม่ออกกระโดดโลดเต้นอยู่ภายในห้องอย่างวุ่นวาย ชั่วครู่ก็หลมระทวยลงสิ้นสติสมประดีจากนั้นปรากฏยอดฝีมือพักกระยาจบหกเจ็ดคนบุกรุกเข้าห้องนางไม่ทันชักกระบี่ต่อต้านก็ถูกสยบไว้ถูกคุมตัวมายังเมืองลเล้าเลงพร้อมกับเจี่ยสุน่นเตียบอกกี้ล่วงรู้ตั้งแต่เล็กว่าหงีแปรฝึกพลังหมัดจะดทำร้ายกระทบกระเทือนถึงชีพประจรหัวใจบวกกับคนในครอบครัวถูกเซงคุณสังหารสิน้นบางครั้งมีสติเลอะเลือนแต่คิดไม่ถึงว่า อาการของเขาพันกำเริบในตอนนี้เป็นเหตุให้ไม่สามารถต่อต้านการรุกรานของพวกพักกรยาจกอดทอดถอนใจมีได้ทั้งสองวิเคราะห์ว่าตอนนี้เจี๋ยสุ่นอยู่ที่ใดล้วนไม่มีเบาะแสให้สืบสาวเตียบอกกี้จึงกล่าวนครหลวงเป็นสถานที่ชุมนุมของบุคคลทุกประเภทระหว่างที่พวกเราลงใต้ลองรุดไปสืบเสาะข่าวครา,าวที่เมืองไต้โตาคาดว่าทางเจ้าขังข่าวปีกเขียวอุย้ยเฮียจะมากจะน้อยมีเบาะแสอยู่บ้าง จิวจีเยียกเม้มปากหัวรอกกล่าวว่าท่านไปอย่างเมืองไต,ต้เตาเพื่อต้องการพบเจ้าข้างขาวปีกเขียวหรือเตียบอกกี้เข้าใจความหมายในวาจานางอดหน้าแดงวูบมีได้กล่าวว่าไม่แน่ว่าต้องสอบพบอุ้ยเฮียหากสามารถพบพานเอียดจอไส้ทูดสายแสเอียหลงจีนไว้ผมทุกหรือแพ้ห่อเสียงก็จะช่วยแสดงความคิดได้จิวจี้เยียกยิ้มพลางกล่าวว่ามีบุคคลเจ้าอุบายความคิด ประดุจเทพคำนวณผู้หนึ่งท่านไปหานางที่เมืองไต้โตนางสามารถช่วยแสดงความคิดให้แก่ท่านมากกว่าเอียจอไซหลงจีนไว้ผมทุกข์หรือแพ้ห้อเสียงล้วนไม่เฉลียวฉลาดเท่าโกาเนียนางนี้เตียบอกกี้ไม่กล้าบ่งบอกเรื่องราวที่พบพ่านเตี่ยเมี่ยงต่อน,นางยามนี้ได้ยินนางเอ่ยถึงอดกระบิดกระบวนไม่ได้กล่าวว่าท่านมักไม่ลืมเลือนเตียโกเนียต้องกล่าวกระทบกระทั่งข้าพเจ้าสักสองประโยค จิวจีเยียกยิ้มพังกล่าวว่าผู้ที่ไม่ลืมเลือนนางไม่ทราบเป็นข้าพเจ้าหรือเป็นบุคคลอื่นท่านกระทำผิดนึกวาดวันเข้าใจว่าข้าพเจ้าดูไม่ออกหรือเตียบอกกี้หวนนึกถึงเขากับจิวจี้เยียกมีพันธะมั่นหมายนับแต่นี้ผูกพันความเป็นตายด้วยกันสองรักไม่กลับกลายเป็นอื่นไม่สมควรปิดบังนางจึงกล่าวจี้เยียกมีเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าสมควรบอกต่อท่านขอท่านอย่าได้มีโทษะั จิวจียเย,ยกกล่าวว่าขับเจ้าสมควรมีโทสะจะมีโทสะไม่สมควรมีโทสะก็จะไม่มีโทสะเตียบอกกี้อึ้งไปวูบหัวนึกถึงตัวเองเคยสาบานต่อนางว่าจะประหารฆ่าเตี่ยเมี่ยงหลังแขนให้แก่หึงลีผู้เป็นเปียมวยแต่หลังจากพบพานเตี่ยเมี่ยงมิเพียงไม่ฆ่าทิ้งตรงกันข้ามยังค้างแรมกับนางกลางปากเขาควบขับม้าเคียงคู่กันเหตุการณ์เหล่านี้ยากกล่าวจากปากได้ เตียบอกกี้ไม่ถนัดในการเสแสร้งแกล้งดัดเมื่อบังเกิดความละอายก็แสดงออกทางสีหน้าขณะครุ่นคิดม้าทั้งสองตัวควบขับเข้าใกล้เมืองน้อยแห่งหนึ่งเห็นเวลาไม่เช้าแล้วจึงสาอหาโรงเตียมเล็กๆแห่งหนึ่งพักค้างแรมหลังอาหารคำ่ำเตียบอกกี้นวดเฟ้นตามจุดเส้นที่กลางหลังจิวจี้เยียกอยู่ครู่หนึ่งมากแม้นวิธีคลายจุดไม่ถูกต้องแต่จิวจี้เยียกถูกจี้สกัดจุดเป็นเวลานาน เตียบอกกี้หลังจากนวดเฟ้นให้เลือดลมของนางเริ่มโคจรหมุนเวียนจุดที่ถูกจี้สกัดจึงคายออกเตียบอกกี้ครุ่นคิดขึ้นผู้อุโสพักรยาจกแม้มีพลังฝีมือไม่บรรลุถึงขั้นสุดยอดแต่ฝีมือจี้สกัดจุดลึกล้ำพิสดารจี้เยียกมีนิสัยเย่อหยิ่งยะโสระหว่างงานเลี้ยงไม่ยอมออกปากขอให้พวกเขาตบคลายจุดให้คนที่จี้สกัดจุดก็แซงเป็นลืมเลือนเฮ้อเฮ้อ ขอทานเหล่านี้คิดรักษาหน้าหลังจากที่พ่ายแพ้คิดขอมีเปรียบด้านการจี้สกัดจุดยังดีอยู่จิวจีเยียกตำหนิว่าในโรงเตียมเหม็นอับจึงกล่าวพวกเราออกไปเดินเล่นยืดเส้นสายสักคราเตียบอกกี้รับคำจุงมือนางเดินออกนอกเมืองยามนั้นอาทิตย์สนธยาเคลื่อนคล้อยลอยต่ำขอบฟ้าประจิมแดงฉานราวโลหิตทั้งสองเดินเล่นอยู่ครู่หนึ่งก็สุดนั่งลงที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง เห็นอาทิตย์ลับกับขุนเขาช้าๆม่านพลบค่ำคลี่คลุมลงมาทีละน้อยเตียบอกกี้ค่อยปลุกปลอบกำลังขวัญบอกเล่าเรื่องราวที่พบหน้าเตี่ยเมี่ยงในสารเจ้าพระสังกระจายคนพบซากศพมกเสียกกสมทบกับซ่งเอียงเกี้ยและพวกติดตามรหัสสัญลักษณ์เปลวอัคคีของนิกายเม้งกะอ้อมวกเป็นวงกว้างให้ทราบกล่าวถึงตอนท้ายยื่นมือทั้งสองรวบกุมสองมือของจิวจีเยียกไว้กล่าวว่าจีเยียก ท่านเป็นภรรยาในอนาคตค้าพเจ้าเราสองสามีภรรยารวมเป็นร่างเดียวไม่ว่าเรื่องราวใดข้ับเจ้าล้วนไม่ปิดบังท่านเตียโกเนียยืนกรานพบหน้าหงีแปกข้าพเจ้าอีกครั้งบอกว่ามีวาจาสำคัญหลายประโยคคิดถามไทยตอนนั้นข้าพเจ้านึกระแวงสงสัยอยู่แล้วยามนี้ทบทวนหวน,นึกยิ่งหวาดวานันตรันพรึงเอ่ยถึงตอนท้ายซุ้มเสียงสั่นสะท้านขึ้นมาจิวจีเยยกถามว่าท่านหวาดกลัวอันใด เดียบอกกี้รู้สึกว่ามือน้อยๆที่อยู่ในกำมือของเขาคู่นั้นเย็นเฉียบราวน้ำแข็งและสันระริกเล็กน้อยจึงกล่าวข้าพเจ้าหวนนึกถึงงีแปรเป็นโรควิกลจริตพอกำเริบขึ้นมาจะสูญเสียสติสัมปชัญญะครั้งกระโน้นท่านผู้เท่าคลุ้มคลั่งขึ้นมาคิดบีบคอมารดาข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้จึงถูกมารดาข้าพเจ้าสั์อาวุธลับทำร้ายดวงตาทั้งคู่บอดไปตอนที่ข้าพเจ้าถือกำเนิดเกิดมา งี่แปะก็คิดฆ่าบิดามารดาข้าพเจ้าดีที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของข้าพเจ้าค่อยมีสติแจ่มใสข้าพเจ้ากลัวกลัวว่าจิวจี้เยียกถามว่าท่านกลัวอะไรเตียบอกยี่ทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงไม่สมควรกล่าวคำพูดนี้ออกมาแต่ข้าพเจ้าเป็นห่วงว่าเปียโมยข้าพเจ้าถูกถูกงี่แปะทำร้ายถึงแก่ชีวิต ิวจี้เยียดกระโดดปราดขึ้นกล่าวเสียงสั้นสถานว่าเจียยเ่ยใต้เฮียบกรอบด้วยเมตตาคุณธรรมให้ความรักเอ็นดูต่อพวกเราเหล่าผู้เยาว์ไหนเลยทำร้ายหึงโกเนียได้เตียบอกกี้กล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงคาดคิดอย่างเลื่อนลอยย่อมไม่อาจยึดถือเป็นบรรทัดฐานต่อให้เปียโม,มยข้าพเจ้าถูกงีแแปทำร้ายจริงๆก็สืบเนื่องจากโรคเก่าของท่านผู้เท่ากําเริบประหนึ่งถูกมารร้ายสิงสู่ หาใช่เจตนาดั้งเดิมของท่านผู้เฒ่าไม่โอ้นี่บัญชีทั้งหมดนี้สมควรจดไว้กับโจรร้ายเซ้งคุณจิวจีเยียกขบคิดชั่วขนะะจึงสั่นศีรษะกล่าวว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องพวกเราถูกผงสิบหอมเอ็นอ่อนล้ามอมทำร้ายหรือว่าเป็นการลงมือของงี่แป่ด้วยท่านผู้เฒ่าได้รับยาพิษนี้จากที่ใดคนผู้หนึ่งพอสูญเสียสติสัมปชัญญะพลันลงมือฆ่าคนกับไม่น่าประหลาด แต่ไหนเลยรู้จักวางยาในอาหารด้วยที่เบื้องหน้าเตียบอกกี้คล้ายปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบไม่พบเห็นแสงสว่างแม้แต่น้อยได้ยินจิวจียเยียกกล่าวเสียงเย็นฉาว่าบอกกีกอกอท่านกำลังภาคเพียรพยายามแก้ข้อกล่าวหาให้แก่เตียกโกเนี้เตียบอกกี้กล่าวว่าหากเตียกโกเนี้เป็นฆาตกรจริงๆนางคงต้องหลบหลีหนีหน้าหีแปะขณะย,ยืนกรานต้องการพบท่านผู้เฒ่า บอกว่ามีวาจาสำคัญคิดถามไทยจิวจี้เยียกแค่นหัวร่ออย่างเย็นชากล่าวว่าโกเนียนางนี้รู้จักพลิกแพงนางคิดแก้ข้อกล่าวหาให้เก็บตัวเองหรือยังนึกหาวิธีการอันแยบคายไม่ออกน้ำเสียงนางแปลเปลี่ยนเป็นนุ่มนวลแอบอิงกับร่างเตียบอกก,บอกี้กล่าวว่าบอกกี้กอกรท่านเป็นคนสัตว์ซื่อถือมั่นอันดับหนึ่งของแผ่นดินเอ่ยถึงไหวพริบปัญญาไหนเลยเป็นคู่มือของเตี๋ยกโกเนีย เตียบอกกี้ทอดถอนใจรู้สึกว่านางกล่าวมีเหตุผลดังนั้นยื่นแขนออกโอบร่างอบอุ่นนุ่มนิ่มของนางเบาๆกล่าวเสียงนุ่มน,นวลว่าจีเยียกข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรื่องราวในโลกช่างน่ากลัดกุ้มนักแม้แต่ญาติสนิทเช่นหงีแปรยังสกิดความสงสัยของข้าพเจ้าขึ้นเพียงหวังว่าหลังจากขับไล่ทหารมงโกลไปจากแผ่นดินเราท่านเร้นกายในป่าเขา เสพสุขสันโดษไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกอีกจิวจี้เยียกกล่าวว่าท่านเป็นประมุกนิกายเมงกาหากแม้นฟ้าส่งเสริมปณิธานคนสามารถขับไล่อริราชศัตรูไปเมื่อถึงเวลานั้นทั่วทั้งแผ่นดินตกอยู่ภายใต้การควบคุมของนิกายเมงกาไหนเลยปล่อยให้ท่านปลีกตัวไปเสพสุขสันโดษได้เตียบอกกี้กล่าวว่าด้วยขีดความสามารถของข้าพเจ้าไม่คู่ควรรับตำแหน่งกาจู ยิ่งไม่คิดเป็นกาจูหากแม้นนีกายเม้งกากุมอำนาจไว้ตำแหน่งกาจูต้องจัดสรรให้กับบุคคลที่กอบด้วยสติปัญญาความสามารถผู้หนึ่งจิวจีเยียกกล่าวว่าท่านทั้งยาว,วัยตอนนี้ขีดความสามารถยังไม่เพียงพอหรือไม่รู้จักศึกษาเรียนรู้อีกประการข้าพเจ้าเป็นเจ้าสำนักง้อใบแบกภาระอันหนักอึ้งขณะที่ซื้อแปลมอบวงแหวนเหล็กเจ้าสำนักวงนี้แก่ข้าพเจ้า สั่งให้ข้าพเจ้าจันลงสำนักต่อให้ท่านสามารถถอนตัวเร้นกายข้าพเจ้าก็ไม่มีบุญวาสนาเช่นนี้เตียบอกกี้รูปคำวงแหวนเหล็กบนนิ้วมือนางแต่าว่าวันนั้นข้าพเจ้าเห็นวงแหวนนี้ตกไปในมือตั้งอิ๋วเหลียงสร้างความร้อนรุ่มใจยิ่งกริ่งเกรงท่านถูกคนต่าช้ายามหยันเป็นที่อัปยศปรารถนาใคร้ติดปีกบอยบินถึงข้างกายท่านจีเยียก ข้าพเจ้าไม่สามารถช่วยเหลือท่านรอดพ้นจากห่วงอันตรายแต่เนิ่นเวันเวลาที่ผ่านมาท่านได้รับความคับแค้นมากแล้วพวกเขาฉไหนคืนวงแหวนเหล็กนี้ให้แก่ท่านจิวจี้เยียกกล่าวว่าเป็นส่งแชจือส่งเสี่ยวเฮียปแห่งสำนักบูตึงคืนให้แก่ข้าพเจ้าเตียวบอกกี้ได้ยินนางเอ่ยถึงชื่อส่งแชจือพลันหวนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่นางนั่งร่วมโตะ๊ะดื่มสุรากับส่งแชจือในห้องโถงต้องถามว่า ส่งแชรจืดีต่อท่านยิ่งใช่หรือไม่จิวจีเยียกรู้สึกว่าน้ำเสียงของเขาผิดปกติธรรมดาจึงย้อนถามว่าผู้อื่นใดเรียกว่าดีต่อท่านยิ่งเตียบอกกี้กล่าวว่าไม่มีได้ข้าพเจ้าเพียงถามดูส่งสื่อก่อทุ่มเทจิตใจต่อท่านไม่เสียดายกับการทรยศต่อสำนักหันหลังให้แก่บีดาทำร้ายสื่อเจ็กล่วงเกินสื่อเจ้าย่อมต้องดีต่อท่านยิ่ง จิวจีเยียกแงนมมองจันทราซึ่งเพิ่งลอยพ้นขอบฟ้ากล่าวเสียงอ้อยอีกบะขอเพียงท่านดีต่อขาพเจ้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของเขาขัาพเจ้าก็พึงพอใจแล้วเตียบอกกี้กล่าวว่าขับเจ้าไม่งมงายในรักเท่ากับส่งซือกอหากให้ขาพเจ้ากระทำเรื่องราวที่อักตันยูลืมคุณธรรมเพื่อท่านยังทำไม่ได้จิวจีเยียกกล่าวว่าเพราะเพื่อขาพเจ้าท่านทำไม่ได้ เพื่อเตียกโกเนียท่านพ่านกระทำได้ตอนที่ท่านอยู่บนเกาะน้อยสาบานต้องฆ่านางปีศาจนั้นล้างแค้นให้แก่หึงโกเนียแต่ท่านพอพบหน้านางก็ลืมเลือนคำสาบานโดยสนิทใจเตียบอกกี้กล่าวว่าจีเยีย่ยกหากข้าพเจ้าสืบทราบว่าดาบพิฆาตมังกรกับกระบี่อิงฟ้าถูกเตียกโกเนียขโมยไปเปียยมวยข้าพเจ้าถูกนางทำร้ายถึงแก่ชีวิตจริงข้าพเจ้าต้องไม่อภัยละเว้นนาง แต่หากนางเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าไม่อาจฆ่านางโดยไร้สาเหตุไม่แน่ว่าคำสาบานบนเกาะน้อยในวันนั้นกล่าวผิดแล้วจิวจีเยียกไม่กล่าวว่ากระไรเตียบอกกี้จึงกล่าวข้าพเจ้ากล่าวผิดไปหรือจิวจี้เยียกกล่าวว่าไม่ข้าพเจ้าห่วนนึกถึงตอนอยู่บนเจดีย์ของวัดบ้วนอันยีข้าพเจ้าก็เคยกล่าวคำสาบานต่อสื่อแปดโดยถ้อยคำสาหัส เพียงแต่ตอนที่ยินยอมรับรักจากท่านบนเกาะน้อยไม่กล่าวคำสาบานนั้นออกมาเตียวบอกกี้นึกถึงคำบอกเล่าของนางบนเกาะร้างจึงกล่าวจีเยียกนั่นไม่อาจยึดถือได้ซื่อแปรท่านเข้าใจว่านิกายเมงก่าเป็นนิกายอสูรอันชั่วร้ายข้าพเจ้าเป็นโจรราคะที่ไร้ยางอายค่อยบีบบังคับท่านสาบานเช่นนี้หากท่านผู้เท่าทราบความจริงต้องบ่งบอกให้ท่านยกเลิกคำสาบาน จิวจี้เยียกหลังน้ำตาเนืองนองหน้าสัส่นศีรษะกล่าวว่าแต่ว่าท่านท่านผู้เฒ่าไม่ทราบแล้วพลางโถมไปในอ้อมอกเตียบอกกีสะอึกสะื่นร่ำให้ไม่หยุดยัง้งเตียวบอกกี้รูปคำผมเผ้านุ่มสลวยของนางตอบโยนว่าหากซื่อแปะท่านในปรพภมีญาณรับรู้ต้องไม่โทษว่าท่านผิดคำสาบานหรือข้าพเจ้าเป็นโจรราคะอันต่ำช้าไรยางอายจริง จิวจีเยียกอบกอดเอลของเขากล่าวว่าตอนนี้ท่านยังมีใช่แต่ภายหน้าท่านถูกเตี๋ยเมี่ยงครอบงำไม่แน่ว่าไม่แน่ว่าจะเป็นคนต่ําช้าไรอย่างอายจริงๆเตียบอกกี้ดีดนิ้วใส่ข้างแก้มนางเบาๆกล่าวว่าท่านดูแคลนครับเจ้าเกินไปแล้วสามีของท่านเป็นบุคคลเช่นนี้หรือจิวจี้เยียกเงยหน้าขึ้นสองข้างแก้มยังประดับด้วยคราบน้ำตา ในดวงตากับปรากฏรอยยิ้มขึ้นกล่าวว่าหน้าไม่อายท่านเป็นสามีข้าพเจ้าแล้วหรือหากท่านคลุกคลีกับนางปีศาจน้อยเตี่ยเมี่ยงนั้นอีกข้าพเจ้าจึงไม่ต้องการท่านผู้ใดรับรองว่าภายหน้าท่านไม่เป็นเช่นทรงแชร์จือที่ยินยอมประพฤติต่ำช้าไรอย่างอายเพราะสตรีนางหนึ่งเตียบอกยี่โน้มหน้าลงจุมพิษริมฝีปากของนางคราหนึ่งกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่า ผู้ใดเรียกท่านงดงามปานเทพธิดาหยาดฟ้าพวกเราเหล่าสามัญชนคนธรรมดาไหนเลยหักห้ามตนได้นี่เป็นบิดามารดาท่านไม่ดีให้กำเนิดท่านงดงามเกินไปทำร้ายพวกเราเหล่าบุรุษจนตายทันใดหลังต้นไม้ใหญ่ที่ห่างไปสองวาต้นหนึ่งบังเกิดเสียงแค่นหัวร่อเฮะฮะสองคราเตียบอกกี้ขณะจะโอบรั้งจิวจี้เยยกเข้ามาในอ้อมอกพอฟังต้องงงงันวูบ เห็นเงาร่างสายหนึ่งขยับร่างวูบวาบจากไปไกลโข ổ. จิวจี้เยียกกระโดดปราดขึ้นใบหน้ากลับกลายเป็นขาวซีดกล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าเป็นเตี่ยเมี่ยงนั่งติดตามพวกเราตลอดเวลาเตียวบอกกี่ฟังออกว่าเสียงแค่นหัวรอดทั้งสองคราเป็นส้มเสียงของสตรีแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเตี่ยเมี่ยงหรือไม่ยามวิการไม่สามารถจำแนกเงาหลังชัดตาต้องกล่าวอย่างลังเลว่า เป็นนางจริงๆนางติดตามพวกเราทำอะไรจิวจี้เยียกกระชากเสียงว่านางชมชอบท่านท่านยังเสียแ้งเป็นไม่ทราบพวกท่านคงรอบนัดแนะกันเพื่อก่นแกล้งก่อกวนข้าพเจ้าเตียบอกกี้เฝ้าร้องว่าถูกปากปรำจิวจี้เยียกยืนชดช้อยอยู่กลางสายลมทบทวนหัวน,นึกอดหลั่งน้ำตาออกมาไม่ได้เตียบอกกี้ยื่นมือซ้ายโอบหัวไหล่นางมือขวาใช้แขนเสื้อเช็ดคราบน้ำตาให้แกน,นาง กล่าวเสียงนุ่มนวลนว่าอยู่ดีๆฉไหนหลังน้ำตาอีกหาก้ับเจ้านัดหมายเตี่ยโกเนี้ยมายังที่นี้ขอให้ฟ้าพิคาดดินทำลายสิ้นสูนลองนึกดูหาก้าพเจ้าดีต่อน,นางและทราบว่านางอยู่ในละแวกใกล้เคียงฉไหนย,ยังกล่าวว่าจะแสดงความสนิทสนมต่อท่านนั่นไม่ใช่จงใจกลั่นแกล้งนางสร้างความลำบากใจแก่นางหรือจิวจี้เยียกกล่าวว่า ขาพเจ้าไม่อาจลืมเลือนคำสาบานที่ให้ไว้เก่ซื้อแปรทั้งหวนนึกถึงเตี่ยเมี่ยงต้องไม่ปล่อยปละละเว้นขาพเจ้าไม่ว่าพลังฝีมือหรือสติปัญญาขาพเจ้าหล้วนห่างไกลจากนางมากนักเตี่ยบอกกี่กล่าวว่าขาพเจ้าจะคุ้มครองความปลอดภัยของท่านอย่างสุดความสามารถขับเจ้าไหนเลยปล่อยให้นางทำร้ายท่านแม้สักขุมขนหนึ่งได้จิวจี้เยียกกล่าวว่าหากขาพเจ้าตกตายในเงื้อมือนางก็แล้วกันไป เพียงโทษว่าข้าพเจ้าชะตาอาภัพกลัวว่าท่านถูกนางครอบงำหลงเชื่อคารมของนางตกหลุมพรางที่นางขุดล่อไว้คิดค่าข้าพเจ้าเมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าไม่อาจตายตาหลับได้เตียบอกกี้ยิ้มพลางกล่าวว่าท่านรับว่าวิตกกังวลเกินกว่าเหตุจริงๆทั่วทั้งแผ่นดินมีคนล่วงเกินข้าพเจ้าข้าพเจ้าล้วนไม่ตอบโต้เชไหนกลับค่าท่านพลางแบะอกเสื้อ เผยเห็นรอยแผลเป็นที่เกิดจากคมกระบี่บนทรงอกหยิ้มพลางกล่าวว่ากระบี่นี้เป็นท่านแทงใส่ท่านยิ่งแทงลึกข้าพเจ้ายิ่งรักท่านจิวจี้เยียกยื่นมือเรียวงามลูบคลำรอยแผลเป็นที่ทรงอกของเตรียบอกกีด้วยจิตใจที่พลุ่งพลานใบหน้าพลันขาวซีดกล่าวว่าผู้ใดก่อกรรมผู้นั้นรับกรรมสนองภายหน้าต่อให้ท่านทิมแทงสังหารข้าพเจ้าในกระบี่เดียว ข้าพเจ้าก็ไม่สำนึกเสียใจเตียบอกกี้ยื่นแขนโอบรั้งนางเข้ามาในอ้อมอกก่าวเสียงนุ่มนวลว่ารอจนพวกเราสอบพบงีแปลจะขอให้ท่านผู้เฒ่าจัดพิธีวิวาให้แก่พวกเรานับแต่นี้สองเราไม่พรากจากกันครองคู่อยู่ร่วมจนแก่เท่าขอเพียงท่านยินดีคิดแทนข้าพเจ้าอีกหลายกระบี่ก็ได้ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวโทษท่านแม้สักคำเดียวเช่นนี้ท่านมีเปรียบพอแล้วกระมัง จิวจี้เยียกแนบใบหน้ากับทรงอกที่ร้อนเผาของเตียบอกกีกล่าวว่าหวังว่าท่านรักษาคำพูดอย่าได้ลืมเลือนวาจาในวันนี้ทั้งสองคลอเคลียร์อยู่เนิ่นนานจวบกระทั่งกลางวิกาลลมน้ำขางหนาหนักค่อยกลับโรงเตียมที่พักแยกย้ายกันเข้านอนชาวันรุ่งขึ้นคนทั้งสามเดินทางลงใต้ต่อไประหว่างทางไม่พบเห็นร่องรอยของเตียเมี่ยง วันนี้มาถึงเมืองไต้โตซึ่งเป็นนครหลวงของมองโกนตอนที่เข้าเมืองเป็นเวลาพลบค่าเห็นชาวเมืองล้วนกวาดพื้นทําความสะอาดจนถนนตรอกซอยต่างๆสะอาดสะอา้านหน้าประตูบ้านช่องล้วนจัดตั้งโต๊ะบูชาเตียบอกกี้และพวกเข้าพักโรงเตียมสอบถามผู้รับใช้ว่าในนครหลวงมีเรื่องใหญ่โตอันใดผู้รับใช้กล่าวว่านายท่านมาจากแดนไกลไม่ทราบได้ แต่มาอย่างประจบเหมาะมีบุญตาวาสนาพรุ่งนี้เป็นวันที่กษัตริย์มองโกนเสด็จเรียบนครหลวงเตียบอกกี้ถามว่าเสด็จเรียบนครหลวงอันใดผู้รับใช้กล่าวว่าพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญที่กษัตริย์มองโกลเสด็จเรียบนครหลวงซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งกษัตริย์มองกกลจะเสด็จไปนมัสการที่วัดเข่งซิวยี่บรุษสตรีจํานวนหลายหมื่นเข้าร่วมขบวนแห่แห่น ตั้งแต่หัวขบวนจะรดท้ายแถวมีความยาวสามสี่สิลี้น่าดูยิ่งนักคืนนี้นายท่านพักผ่อนแต่หัวคำ่ำพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปจับจ้องที่นอกประตูตำหนักเง็กเตงเตยหากแม้นายท่านมีสายตาดีจะได้เห็นกษัตริย์หองเฮาพระสนมไถยจือกุ่งจูลองนึกดูพวกเราเหล่าราชสรดอหากมิใช่พักอยู่ที่นครหลวงยังมีบุญตาได้เห็นกษัตริย์หรือ ห่างลิมหยีรับฟังจนขุ่นคลองรำคาญดูว่าชาวหั่นที่ขายชาติกษัตริย์มองโกลมีอันใดน่าดูผู้รับใช้เบิกตาจนกลมกว้างฉีมือมายังห้างลิมหยีกล่าวว่าท่านท่านท่านกล่าวคำพูดเช่นนี้ไม่ใช่กระบ,บรอกหรือท่านไม่กลัวถูกตัดศรีรษะหรือไรห้างลิมหยีสวนคำว่าท่านเป็นชาวหัน่นชาวมองโกลมทำร้ายพวกเราสาหัสนักท่านกลับยกย่องเป็นกษัตริย์ ยังมีความเข้มแข็งติดตัวหรือผู้รับใช้เห็นคนผู้นี้มีท่าทีดุร้ายจึงหันกายหมายออกไปจิวจี้เยียกชิงประกบนิ้วจี้จุดที่กลางหลังผู้รับใช้กล่าวว่าคนผู้นี้พอออกไปต้องปากมากวุ่นวายเกรงว่าอีกไม่นานทหารมองโกนจะรุดมาจับก,กุมคนพลางเตะร่างผู้รับใช้ไปยังใต้เตียงหยิ้มพลางกล่าวว่าปล่อยให้เขาอดอยากสักหลายวัน พวกเราก่อนจากไปค่อยปลดปล่อยเขาไม่นานให้หลังเท่าแก่โรงเตียมร้องเรียกที่เบื้องนอกว่าอาหกอาหกเจ้าพร่ำพิไรในที่ใดรีบยกน้ำล้างหน้าไปยังห้องพักหลังที่สามห่างลิมหยีกลั้นหัวร่อไว้ตบโต๊ะร้องว่ารีบยกสุราอาหารมาตัวเอี้ยทั้งหลายหิวแล้วชั่วครูให้หลังผู้รับใช้อีกคนหนึ่ง ยกสุราอาหารเข้ามาภายในห้องปากพึมพำว่าหาหกคงไปชมดูพิธีจุดดอกไม้ไฟเด็กน้อยนี่ไม่ทำงานทำการเพียงรักสนุกเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเตียบอกกี้พึ่งลุกจากเตียงได้ยินนอกประตูบังเกิดซุ้มเสียงโกลาหลวุ่นวายพอเดินถึงหน้าประตูเห็นบนท้องถนนปรากฏบุรุษสตรีจำนวนมากสวมใส่เสื้อผ้าสีสดหนุนเนื่องไปยังทิศเหนือ เสียงจุดประทัดดังจากทั่วสี่ทิศแปดทางไม่หยุดหยัง่งจิวจี้เยียกก็ติดตามถึงข้างประตูกล่าวว่าพวกเราติดตามไปชมดูเตียบอกกี้กล่าวว่าข้าเจ้าเคยประมือกับนักบูเจ้าวังลือเอี้ยงอย่าให้ถูกพวกเขาจดจำออกเมื่อคิดรุดไปชมดูก็ต้องปลอมแปลงโฉมสักคราครั้นแล้วชักชวนจิวจี้เยียกกับห้างลิมยีปลอมเป็นบุรุษสตรีชาวชนบทใช้ดินโคลนถูทาใบหน้าสองมือจนเหลือง ติดตามกลุ่มคนบนท้องถนนหนุนเนื่องไปยังเขตนครหลวงชั้นในตอนนั้นเพิ่งเป็นปลายยามเช้าต้นยามสิงห์ทั้งในและนอกเขตนครหลวงชั้นในก็คลาคล่ำด้วยผู้คนจนแทบไม่มีที่หยังเท้าเตียบอกกี้ยื่นสองแขนไปเบื้องหน้าผลักใส่ผู้คนเบาๆทำหน้าที่เบิกทางจวบกระทั่งถึงใต้ชายคาของตึกใหญ่นอกประตูเมืองเอียงชุนเห็นบันไดศิลาสูงหลายเชียกลับเป็นสถานที่เหมาะกับการหยุดเท้ายืนดู หยุดยั้งยืนหยัดไม่นานได้ยินเสียงรัวม้าล่อดังมาแต่ไกลราษฎรทั้งหลายโหร้องว่ามาแล้วมาแล้วทุกผู้คนเชะเง้อคอมองเห็นชายชก,กันร,รูปร่างใหญ่โตสวมใส่ชุดเขียวจำนวน108คนมือซ้ายถือม้าล่อขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวสามเชียไม้ตีในมือขวายกขึ้นแล้วย่ำลงมาล่อทั้ง108ใบดังโดยพร้อมเปลียงถึงกับสถานแก้วหูแทบแตกทำลาย ขบวนม้าล่อพอผ่านไปเป็นขบวนมือกลองจำนวน360คนผัดจากนั้นเป็นคณะมะโหรีของชาวฮั่นขบวนปีแป้จากแดนไซฮกหน่วยเป่าหลอดเขาจากมองโกลแต่และขบวนอย่างน้อยมีผู้คนร้อยกว่าคนอย่างมากมีสี่ห้า้อคนขบวนดนตรีพอผ่านพ้นเห็นธงใหญ่พื้นแดงขนาดใหญ่2ผืนแบกยกมาถึงบนธงผืนหนึ่งเขียนข้อความบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข อีกผืนหนึ่งเขียนข้อความดับทุกเข็นขจัดชั่วร้ายที่ด้านข้างยังกำกับอักษรสันสกฤตสีทองแวววาวทั้งหน้าและหลังธงใหญ่จัดทหารองครักชาวมงโกลด้านละ200คนถือดาบยาวาวับหอกเหล็กแน่นขนาดผู้คน400รอคนล้วนขับขี่ม้าขาวทั้งสิน้นเหล่าราษฎรเห็นกองกำลังอันกล้าแข็งเช่นนี้ล้วนโหดร้องชมเชอยออกมาเตียบอกกี้รอบสะทกสะท้อนครุ่นคิดขึ้น ราศดรมนทนอื่นเคียดแค้นชิงชังทหารมองโกนจับใจชาวหั่นในนครหลวงเป็นคนสิ้นชาติกับไม่รู้สึกละอายคาดว่าหลายสิบปีมานี้เห็นศักดานุภาพของทหารมองโกนอยู่ทุกวี่วันลืมเลือนว่าตัวเองอยู่ในฐานะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินธงใหญ่ทั้งสองผืนพึ่งผ่านไปในกลุ่มคนด้านขวามือพลันปรากฏประกายสีขาววูบวาบติดต่อกันมีดบินสองแถวสัดพูง่งออกมา มุ่งใส่คันธงที่ผูกธงใหญ่ทั้งสองผืนนั้นมีดบินแต่ละแถวมีทั้งสิ้นเจ็ดเล่มมีดบินทั้งเจ็ดเล่มล้วนปักใส่คันธงคันธงแม้หยาบใหญ่แต่พอถูกมีดบินทั้งเจ็ดเล่มฟันใส่ต้องสั่นไหวงอนแง่นหลายคราจากนั้นหักลงร่วงหล่นลงจากกลางอากาศได้ยินเสียงแผดร้องดังระง,งมผู้คนสิบก,กว่าคนถูกคันธงกดทับบาดเจ็บราษฎรทั้งหลายร่ำร้องตะโกนกองแต่คือหลบหนีวุ่นวาย เหตุแปลเปลี่ยนอย่างกระทันหันเตียบอกกี้และพวกรู้สึกเหนือความคาดหมายห่างลิมหยียามยินดีขณะจะโห่ร้องชมเชยทันปรากฏมือนุ่มนิ่มข้างหนึ่งยื่นมาปิดปากไว้เป็นจิวจี้เยียกยับยั้งเสียงโห่ร้องของเขาทันเวลาเห็นทหารมองโกนสี่รอยนายถืออาวุธเข้าสู่กลุ่มคนหาตัวผู้ก่อกวนเตียบอกกี้เห็นมีดบินทั้ง14เล่มซัดพุ่งด้วยกำลังแรงแสดงว่าเป็นมือดีชาวบูลิม เพียงแต่ถูกกันด้วยผู้คนไม่อาจเห็นชัดตาว่าคนซัดว์มีดเป็นใครแม้แต่เตียบอกกี้ยังมองไม่เห็นเหล่าทหารมองโกนย่อมตรวจ้นเปะปะวุ่นวายไม่นานให้หลังปรากฏชายชะกันเจ็ดแปดคนถูกกระชากากดึงออกจากกลุ่มคนทุกผู้คนร่ำร้องว่าถูกปรักปรำเหล่าทหารมองโกนเงื้อหอกดาบทิ่มแทงลงสังหารชายชะกันเหล่านั้นกลางท้องถนนห้างลิ้มหยีขุนแ้นแน่นอกร้องว่า ขนซัดมีดบินหลบหนีแต่แรกอาศัยทหารเลวเหล่านี้ยังจับตัวได้หรือกับข้าฟันราชสดรดีงามระบายโทสะจีเยียกกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าห้างตัวกอสงบซุ้มเสียงพวกเรามาชมดูการเสด็จเรียบนครหลวงมิใช่มาอารวาดยังนครหลวงห้างลิมยีรับคำไม่กล้ากล่าวกระไรอีกวุ่นวายอยู่ครู่หนึ่งทางด้านหลังบังเกิดเสียงดนตรีดังขึ้นอีกครามีการละเล่นต่างๆจากดินแดนไซฮก ทั้งการแสดงตาหี่กลืนกินมีดดาบพ่นอักคีจากปากเหล่าราษฎรชมดูจนโ่่ร้องชมเชยคล้ายลืมเลือนโศกนัฏตกรรมนองเลือดเมื่อครู่ไปโดยสิ้นเชิงถัดจากนั้นเป็นขบวนหุ่นเชิดตามด้วยรถบุปะชาติที่ใช้มาพ่วงพีลากเทียมบนรถแต่ละคันหลวนมีเด็กชายหญิงสาวแต่งเป็นตัวละครต่างๆเช่นพระถังสัมจัง๋งอัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีป ถังเมงอ้วงห้องเต้ท่องตำหนักสวรรค์หลีชุงเห่ากำราบเสือเล่าปี่กวนอูเตียวหุยสามโรมรันกับลิโป้อเตียเซงพบผ่านล่วงล้วงใต้แสงจันท์เตียบอกกี้และพวกทั้งสามล้วนกำเนิดในถิ่นชนบทไหนเลยเคยเห็นสภาพอันวิจิตรงดงามเช่นนี้ล้วนรอบทอดถอนชมเชยที่วันนี้ได้เปิดหูเปิดตาบนรถบุพชาติล้วนปักธงทิวปักทออักษร กระหม่อมเสนาบดีซ้ายดูแลมณฑน,นโอ้ก,กวงน้อมถวายและคำกระหม่อมเสนาบดีขวาดูแลกังจิน้อมถวายพอถึงตอนท้ายขุนนางที่น้อมถวายมียศศักดิ์ใหญ่โตกว่าเดิมรถบุพชาติก็เลิศหรูกว่าเดิมบุรุษสตรีที่นั่งประจํารถยิ่งประดับมุกมณีปิ่นปักผมสร้อยคล้องคอล้วนเป็นมรกตมณีฉายอันล้ำค่าเราขุนนางอํามาต์แห่งมองโกน หนึ่งนั้นต้องการให้กษัตริย์มงโกลชื่นชมสมมนัสองเพื่ออวดโอความมั่งคั่งของตัวเองไม่เสียดายกับการทุ่มเทเงินทองประดับประดารถบุพชาติในเสียงมโหรีบรรเลงรถบุพชาติที่แต่งเป็นเรื่องราวของเล้าตีเอียงแห่งแปะโทกีพอผ่านพน้นเสียงดนตรีพลันเปลี่ยนแปลบรรเลงในทุ่งทำนองโบราณบนรถบุพชาติขึงผ้าขาวเขียนข้อความจิวกงในประเทศกวงชัว มีชายกลางคนผู้หนึ่งมือถือป้ายหุกป้ายที่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ถือติดมือไปตอนเข้าเฝ้าห้องเต้ใช้จดเรื่องราวที่จะกราบทูลแต่งตัวเป็นจิวกงที่ด้านข้างนั่งไว้ด้วยเด็กชายสวมพระภูษาเป็นโอรสสวรรค์แสดงว่าเป็นจิวเสงอ๋องส่วนผู้แสดงเป็นกวงเจ็กกับชัวเจ็กทำท่าซุบซิบนินทาจิวกงจากนั้นมีรถบุปผชาติอีกคันหนึ่งเล่นตามติดบนผ้าขาวเขียนข้อความอวงมั่วถือคุณธรรมจอมปลอม ผู้แสดงเป็นอ้วงมั่วพอกหน้าด้วยแป้งฝุ่นสีขาวสองมือกอบเงินทองโปรยหวานแก่ผู้ยากไร้กลุ่มหนึ่งที่ด้านหลังมีผ้าขาวอีกสี่ผืนเขียนเป็นบทกลอนว่าจิวกงกริ่งเกรงคำคอระหาถ่อมตอนลงคบคาคืออ้วงมั่งมากว่าตัวตายตั้งแต่ตอนนั้นผู้ใดทราบว่าจงรักหรือสามานเตียบอกกี้ฉุกคิดขึ้นความผิดถูกของเรื่องราวยากที่จะประจักษ์ชัดจิวกงเป็นยอดคน ขณะที่ท่านในประเทศกวงเจกชั่วเจ็กทุกผู้คนล้วนกล่าวหาท่านคิดช่วงชิงบัลลังก์อ้วงมั่งเป็นขุนนางโฉดชั่วแต่ตอนแรกซื้อใจผู้คนทั่วล่าล้วนแท้สองสันเสริญตำนานทั้งสองเรื่องนี้นี่แป่เคยบอกเล่าต่อเราระหว่างที่อยู่บนเกาะน้ำแข็งอักคีสมดังคำที่ว่าหนทางไกลรู้กำลังม้าผ่านวันเวลาเห็นซึ้งจิตใจคนความจริงเท็จของเรื่องราวในโลกไม่อาจาพิสูจน์ทราบในเวลาอันสั้นจริง จากนั้นเตียบอกกี้ครุ่นคิดรถบุกพะชาติทั้งสองคันนี้ผิดแผกแตกต่างจากคันอื่นแสดงว่าแฝงความหมายลึกล้ำผู้ที่ดำเนินการเป็นบุคคลที่มีภูมิความรู้อยู่บ้างนึกถึงตอนนั้นต้องเอือนบทกลอนทั้งสี่ประโยคนั้นออกมาสองเที่ยวพลันได้ยินเสียงรัวม้าล่อหลายคราหมาผอมสองตัวลากดึงรถบุกพะชาติคันหนึ่งมาถึงรถคันนั้นราบเรียบธรรมดาไม่มีความเลิศหรูอันใด เหล่าราษฎรชมดูจนหัวร่อออกมาพากันกล่าวว่าข้าวของชำรุดเช่นนี้ก็เข้าร่วมขบวนแห่แหนยายไม่ใช่ชวนให้ผู้คนหัวร่อจนฟันร่วงหมดปากรถแล่นใกล้เข้ามาเตียบอกกี้เห็นชัดตาอดใจหายว่ามีได้เห็นบนรถปรากฏบุรุษหนุ่มผมเหลืองสยายประบาสองตาหลับพริมนั่งขัดสมาธิบนตั่งเตียงม่ใช่แต่งตัวเป็นเจ้าราชสีขนทองเจี๋ยซุนจะเป็นผู้ใดได้ได ที่ด้านข้างมีหญิงสาวสักครานโฉมสวมใส่ชุดเขียวนางหนึ่งมือถือถ้วยชาคอยปรนนิบัติมาดว่ารูปโฉมไม่งามผุดผ่าเท่าจิวจี้เยียกแต่อภรรการแต่งกายเป็นเชกเช่นกับตอนที่นางอยู่บนเจดีวัดบ้วนอันยีหั่งลิ้มยีอุทานว่าจิวโกเนียคนผู้นี้คับคล้ายท่านยิ่งจิวจี้เยียกแค่นเสียงดังเหอะหาตอบคำไม่เตียบอกกี้เหลียวหน้ามองเห็นนางหน้าเขียวคล้ำซวงอกสะท้อนขึ้นลง ทราบว่านางขุนเคืองใจถึงขีดสุดจึงยื่นมือออกยึดกุมมือขวาของนางยามกระทันหันคาดเดาไม่ออกว่ารถบุพชาติคันนี้แฝงเจตนาใดหลังจากรถคันนี้บนรถคันต่อมายังคงประกอบด้วยหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีแสดงเป็นเจี๋ยสุนกับจิวจีเยียกเห็นนางเดินอ้อมถึงด้านหลังเจี๋ยซุนยื่นนิ้วสองนิ้วทิมสกัดใส่กลางหลังเจี๋ยซุนตัวปลอมเจี๋ยซุนตัวปลอมร้องโอยคำหนึ่ง คลิกร่วงลงจากต่างเตียงจิวจี้เยียกตัวปลอมยกเท้าเหยียบขาอีกฝ่ายหนึ่งไว้ตวัดกระบี่ทำท่าสังหารเหล่าราษฎรพากันร้องหนุนว่าวิเศษแท้วิเศษแท้รีบฆ่าเขาบนรถคันที่สามยังคงนั่งไว้ด้วยเจี๋ยซุนกับจิวจี้เยียกตัวปลอมปรากฏขอทานภักรกระยาจกหกเจ็ดคนกราคุมเจี๋ยซุนกับจิวจี้เยียกตัวปลอมมาไว้ยามนี้เตียวบอกกี้ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยอีกต่อไป ทราบว่าการแสดงบนรถทั้งสามคันนั้นต้องเป็นเตี่ยเมี่ยงสั่งให้ผู้คนแสดงนางล่วงรู้ว่าเขากับจิวจี้เยียกเดินทางมายังนครหลวงจึงหยามหยันจิวจี้เยียกเป็นที่อัปยศเตี่ยบอกกี้ก้มกายเก็บหินเล็กๆขึ้นจากพื้นหลายก้อนใช้นิ้วกลางดีดพุ่งออกสัต์ต้องตาข้างขวาของม้าผอมที่หน้ารถคันที่สามทั้งสองตัวจนบอดไปหินเล็กๆทะลุเข้าสมองม้าทั้งสองตัวแผดเสียงร้องแล้วล้มตายลง จุดนึงรถบุปผชาติพลิกล้มตามตัวละครและตัวประกอบบนรถเกลือกกลิ้งไปตามพื้นดินบนถนนชุลมุนวุ่นวายขึ้นมาอีกคราจิวจี้เยยกขอบริมฝีปากลาก่างกล่าวเสียงแผ่วเบาว่านางปีศาจยามหยันข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอยถึงตอนนี้ซุ้มเสียงกลับกลายเป็นสั่นเครือเตียบอก,กี้รู้สึกว่ามือเรียวงามของนางเย็นเฉียบร่างอ่อนแอสั่นระริก รีบปลอบโยนว่าจีเยยกตัวเลวร้ายน้อยนี้ไม่ว่าเป็นลวดลายประหลาดพิกลน,นันใดล้วนนึกออกได้ท่านเหีืได้แยแสสนใจขอเพียงข้าพเจ้ามีความจริงใจต่อท่านผู้อื่นกล่าวกระพือยุยงข้าพเจ้าล้วนไม่ยอมเชื่อจิวจีเย็ยกนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยพลันกล่าวว่าข้าพเจ้านึกออกแล้ววันนั้นหงีแปลความจริงอยู่ดีๆพลันสถานขึ้นคราหนึ่งหล้มฟาดลงกับพื้น จากนั้นกล่าวคลุมคลุ้มคลางคล่งคล้ายเป็นวิกลจริตหรือว่าหรือว่าตอนนั้นนางปีศาจซุ่มซ่อนอยู่ในโรงเตียมสัตว์อาวุธลับใส่กลางหลังหีีแผลเตียบอกกี้กล่าวอย่างครุ่นคิดว่าหากนางลงไม้ลงมือค่อยรุดมายังศาลเจ้าพระสังกระจายยังทันเวลาแต่ด้วยพลังฝีมือของนางเกรงว่ารอบทำร้ายไม่ได้ไม่แน่ว่าเป็นฝีมือของสองเท่าพูดเร้นลับขณะสนทนา ทหารมองกลสะกดเหล่าราษฎราอ,อยู่ในความสงบเคลื่อนย้ายม้าตายไปรถบุพชาติที่ด้านหลังทยอยแล่นมาใหม่แต่เตียบอกกี้กับจิวจี้เยียกนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่มีกระใจชมดูสิ่งประดิษฐ์บนรถอีกกระบวนรถบุพชาติพอสิ้นสุดได้ยินเสียงสวดดังกระหึ่มปรากฏหลงจีนต่างแดนครองกาสาวพักสีแดงสดเป็นทิวแถวสาวเท้าเข้ามาถัดจากเหล่าหลวงจีนต่างแดน แววเสียงเกราะเหล็กกระทบกันดังเกลียวกราวทหารรักษาพระองค์สวมเกราะเหล็กถือหอกยาวจำนวนสองพันนายเดินผ่านไปจากนั้นเป็นมือเกาทันจำนวนสามพันนายขบวนมือเกาทันพอผ่านพ้นเห็นควันทูบลอยอ้อยอิงเหล่าทวยเทพถูกประดิษฐานอยู่ภายในเกี้ยวใช้บ่าวไพร่สวมใส่ชุดแพรแบกผ่านไปประกอบด้วยพระภูมิเจ้าที่โถตีกงเทพประจำเมืองเสียหวงกง เซียนนักรถอ้วงเหลงกลัวเทพองคุลีมานอุ๋ยท้อเทพสมบัติใช้สิงเอียรวมทั้งสิ้น360คนเทพเจ้าองค์สุดท้ายคือกวนเสียตีกุลกวนอูเหล่าราษฎรอนพึพรรมพำสวดมนต์บางคนถึงกับคุกเข่าลงกราบกรานถัดจากขบวนทวยเทพเป็นองค์คารักถือค้อนทองเบิกทางนางกำนันโบกพัดขนนกเดินผ่านไปเป็นคู่คู่เหล่าราษฎรพาก,กันกล่าวว่า กษัตริย์มองโกนไก่เสด็จแล้วกษัตริย์มองโกนไก่เสด็จแล้วมองเห็นแต่ไกลเกี้ยวใหญ่แพรเหลืองคันหนึ่งใช้ราชองครักษ์เสื้อแพร32คนแบกหาม,มาเตียวบอกกี้เพ่งตามองเห็นกษัตริย์มองโกมีพระพักสูบเซียวมองปราดเดียวก็ทราบว่าทรงหมกมุ่นอยู่กับสุรานารีไถจือรัชทายาตทรงม้าตามเสด็จกับมีท่าทางองอาจ กลางหลังสะพายคันเกาทันเลี่ยมทองฝังยกสมกับเป็นชายชาตรีจากมองโกนห้างลิ้มหยีกระซิบที่ข้างหูเตียบอกกี้ว่ากาจู ú, ให้บริวารถมเข้าไปสังหารกษัตริย์มองโกในดาบเดียวจะได้ขจัดเพศภัยให้แก่แผ่นดินเตียบอกกี้กล่าวว่าไม่ท่านไปไม่ได้ในองครักที่อารักขากษัตริย์มองโกนต้องมียอดฝีมือมากหลายนอกจากข้าพเจ้ารุดไปเองด้านซ้ายมือของเตียบอกกี้ พันบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งดังว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องใช้ความรุนแรงพิชิตความรุนแรงมิเห็นจะสมควรเตียบอกกี้ห่างลิมยีและจิวจีเยียกล้วนใจหายวาบกว่าตาไปยังต้นเสียงเห็นคนกล่าววาจาเป็นหมอเร่ขายยาอายุห้าสิบเศษกลางหลังสะพายร่วมยามือขวาถือไม้เท้าคนผู้นี้ชูนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเคียงคู่อยู่เหนืออก ทำท่าเป็นรูปเปลวอัคคีนิกายเมงกากล่าวเสียงแผ่วเบาว่าแพอิงเง็กกลาบพบกาจูกาจูปลอดภัยไรอันตารายเป็นความยินดีอย่างหล,ล้นพ้นเตียบอกกี้ยินดียิ่งอุทานว่าท่านเป็นแพ้ที่แท้คนผู้นี้คือหลวงจีนแพ้ห่อเสียงซึ่งมีชื่อจริงว่าแพ้อิงเง็กคนผู้นี้มีวิชาปลอมแปลงฉมอย่างแนบเนียนยืนอยู่ข้างกายเป็นเวลานานเตียบอกกี้และพวกทั้งสามล้วนสังเกตไม่ออก แผห่อเสียงกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่สนทนากษัตริย์มองโกนไม่อาจกำจัดเตียบอกกี้ทราบว่าแผลห่อเสียงมีความคิดอ่านกว้างไกลดังนั้นพะงกศศรีษะรับไม่กล่าวอะไรอีกยื่นมือยึดจับมือสายแพลห่อเสียงโยกคลอนเบาๆหลายครากษัตริย์มงโกลกับไทยจือพอเสด็จผ่านไปก็เป็นขบวนทหารรักษาพระองค์สวมเกราะเหล็กอีกสามพันนาย หลังจากนั้นเป็นราษฎรนับพันนับหมื่นติดตามชมดูความสนุกสนานราษฎรสองฝากข้างทาง,ทางพากันกล่าวว่าไปชมดูฮองเฮากับกงจูทุกผู้คนล้วนหือไปทางทิศตะวันตกจิวจี้เยียกกล่าวว่าพวกเราก็ไปชมดูทั้งสี่เบียดเสียดไปในกลุ่มคนติดตามเหล่าราษฎรถึงหน้าพระตำหนักเง็กเต็กเต,กเตยเห็นประรพิธีเจ็ดหลังปลูกสร้างตระงาน ที่หน้าปาร,รัมปรากฏทหารรักษาพระองค์ถือโล่หวายคอยผลักดันไม่ให้ผู้คนเข้าใกล้เหล่าราชฎรแม้มีจํานวนมากมายแต่เตียบอกกี้และพวกทั้งสี่เมื่อคิดเบียดเสียดไปเบื้องหน้าย่อมง่ายได้ยิ่งไม่นานก็มาถึงหน้าปาร,รัมพิธีเห็นปาร,รัมพิธีหลังกึ่งกลางสูงที่สุดกษัตริย์มองโกลประทับนั่งกลางสองฝากข้างเป็นฮองเฮาสองพระองค์ล้วนเป็นสตรีกลางคนร่างอ้วนถวน ตลอดพระวระกายประดับประดาด้วยอัญมณีจินดาระยิบระยับจับตามงกุฎที่ทรงสวมก็ประหลาดพิสดารไถจือประทับนั่งอยู่ที่มุมซ้ายด้านล่างส่วนมุมขวาด้านล่างนั่งไว้ด้วยสตรีสาวอายุยีเศษสวมชุดแพรเลิศดหรูคาดว่าเป็นกุ่งจูราชธิดาแล้วเตียบอกกี้กว่าตามองเห็นในปร,รำพิธีหลังที่สองซ้ายมือปรากฏหญิงสาวสวมชุดหนังเตียวอันล้ำค่า ลำคอห้อยสร้อยมุกเผยยิ้มพริมพรายตาคู่งามสุขใสยอยู่นางหนึ่งนางคือเตี่ยมเมี่ยงเองกึ่งกลางของประรมพิธีหลังนี้นั่งไว้ด้วยเจ้าสูงสักไว้คราวยาวเขาไปหน้าองค์อาจหน้าเกรงขามผู้หนึ่งย่อมเป็นบิดาของเตี่ยมเมี่ยงนามเจ้าลือเอียงซึ่งมีชื่อมองโกนว่าชาฮังเตอมูยือก็อกอของเตี่ยมเมี่ยงนามเฮงป่าป้อซึ่งมีชื่อมองโกนว่าคูคู่เตอมูยือ เดินตรวจตราไปมาด้วยท่าทางเยี่ยมหารยามนี้เหล่าหลวงจีนต่างแดนเคลื่อนไหวตามหลักเทียนหมอใต้ติ่งพยุหะมานฟ้าอยู่หน้าปรำพิธีประพชิบทั้ง500รอรูปสั่นไหวเครื่องมือในการประกอบพิธีวิ่งซ้ายวนขวากระโดดขึ้นสูงหมอบลงต่ำแปรเปลี่ยนกับกลายอย่างพิสดารเหล่าราษฎรถึงกับโห่ร้องชมเชยแทบถล่มทลายจิวจีเยียกจับจ้องมองเตี่ยมเมี่ยงอยู่ชั่วขณะ พลันทอดถอนใจกล่าวว่ากลับกันเถอะคนทั้งสี่เบียดเสียดออกจากกลุ่มคนกลับถึงโรงเตียมที่พักแพ้ห่อเสียงคาระวะน้อมพบเตียบอกกี้ต่างบอกเล่าเหตุการณ์หลังจากที่แยกทางกันให้ทราบเตียบอกกี้ถามถึงข่าวคราวของเจียซุนแพ้ห่อเสียงพึ่งกลับจากไฮสือถึงนครหลวงไม่ทราบว่าเจียซุนกลับถึงแผ่นดินตรงวนแล้ว แต่บอกเล่าเหตุการณ์ที่จูงวนเจียงชื่อตักและเสียงง้อชุนบุกตีเมืองยึดครองพื้นที่สร้างชื่อนิกายเมงก่ากึกก้องกว่าเดิมห่างลิมหยีกล่าวว่าแพ้ใต้ซื้อเมื่อครูพวกเราคิดบุกเข้าปร,รำพิธีสังหารกษัตริย์มองโกในดาบเดียวยังไม่ใช่เป็นยุทธวิธีที่ดีแพ้ห่อเสียงสั่นศีษะกล่าวว่ากษัตริย์มองโกนองค์นี้หลุมหลงมัวเมานะับเป็นผู้ช่วยของพวกเราในเลยข่าทิ้งได้ หั่งลิมหยีกล่าวอย่างสงสัยใจว่ากษัตริย์มองโกลุ่มหลงมัวเมาสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรเไหนกลับช่วยเหลือพวกเราแผ่ห่อเสียงกล่าวว่าหั่งเฮียตียังไม่ทราบกษัตริย์มองโกลใช้สอยหลวงจีนต่างแดนนโยบายบ้านเมืองสับสนยุ่งเหยิงทั้งมีบัญชาให้ขุดลอกแม่น้ำห่วงโหรีดเร้นเงินทองราษฎรก็กวนจนฟ้าพีโรดขนตัดเพาะ ระหว่างนี้พวกเราขับไล่ทหารมองโกนแตกพ่ายท่านเข้าใจว่าอาศัยกลุ่มคนอันสับสนเช่นพวกเราสู้ทหารหารมองโกนซึ่งเคยพิชิตไปทั่วแผ่นดินได้จริงๆนี่เป็นเพราะกษัตริย์องค์นี้ไม่ใช้สอยขุนนางที่ดีเจ้าลือเอียงเฉียวชานชำนาญศึกกษัตริย์มองโกนพานสะกดเขาทุกเรื่องราวกลิ่งเกรงเจ้าลือเอียงประกอบความดีความชอบใหญ่หลวงช่วงชิงบัลลังก์มังกรไป ดัง,งนั้นริดรอนอำนาจทั้งทหารของเขาโดยไม่หยุดยอนมอบหมายให้เหล่าสัตว์ใส่ข้าวที่รู้จักแต่ประจบสอบพลอทำหน้าที่นำทัพทหารมงโกลที่กรัมศึกสงครามก็ถูกเหล่าแม่ทัพบ,บัดซบทำร้ายเสียชีวิตกษัตริย์มองโกลองค์นี้มิใช่ช่วยเหลือพวกเรารหรือเตียบอกกี้พลอยรับฟังจนพงกศรีรษะเห็นพ้องแผล่อเสียงกล่าวอีกว่าหากพวกเราสังหารกษัตริย์มงโกน ไทจือขึ้นคองบัลลังสืบแทนดูจากท่าทางของไทจือกับเป็นชนชั้นอันร้ายกาดหากแต่งตั้งแม่ทัพเก่าที่ช้นศึกมากวาดล้างพวกเราก็ย่ำแย่แล้วเตียบอกกี้กล่าวว่าดีที่ใต้ซื้อเตือนสติทันเวลาไม่ฉะนั้นพวกเราในวันนี้กระทำการโดยวู่วามเกรงว่าจะทำลายเรื่องสำคัญไปห่างลิมหยียกมือตบปากตัวเองด่าทอว่า สมควรตายสมควรตายด้วาเด็กน้อยเจ้ายังกล้ากล่าวเหลวไหลแสดงความเห็นวุ่นวายอีกหรือไม่เตียบอกกี้จิวจี้เยียกแผลห่อเสียงชมดูจนหัวร่อออกมาจากนั้นแพ้ห่อเสียงกล่าวว่ากาจูมีคุณค่าความสำคัญแบกภาระขับไล่อริราชกอบกู้ชาติบ้านเมืองไม่สมควรเสี่ยงอันตารายปฏิบัติการรอบสังหารโดยวูวาม บริวารเห็นเหล่าองค์คารักทีอารักขากษัตริย์มองโกนมียอดฝีมือไม่น้อยกาจูแม้องค์อาจหารกาเกรงว่าสู่พวกมากไม่ได้หากลงมือพลาดพลั้งจะทำประการใดเตียบอกกี้ประสานมือกล่าวว่าขอน้อมรับคำแนะนำสั่งสอนของใต้ซือจิวจีเยียกทอดถอนใจกล่าวว่าแพ้ใต้ซือกล่าวไม่ผิดท่านไหนเลยพาตัวเสี่ยงอันตรายได้ ควรทราบว่าพวกเราพอกระทาการใหญ่สำเร็จผู้ที่นั่งบัลลังก์มังกรคือเตียกาจูท่านแล้วห่างลิมยีปรบมือร้องว่าเมื่อถึงเวลานั้นกาจูเป็นห้องเต้จิวโกเนียเป็นห้องเฮาเอียจ้อไส้กับแพ้ใต้ซื้อเป็นเสนาบดีซ้ายขวานั่นจึงประเสริฐแท้จิวจี้เยียกสองข้างแก้มแดงซ่านก้มศีรษะด้วยความอุธทธรแต่วางคิ้วปรากฏเขาความยินดีขึ้น เตียบอกกี้กลับโบกมือเป็นพลวันกล่าวว่าพังเฮียตีมีอาจกล่าวเช่นนี้นิกายเราเพียงคิดช่วยเหลือราษฎรทั้งแผ่นดินผลจากความทุกข์ยากแสนสาหัสเมื่อกระทําสําเร็จถอนตัวล่าถอยไม่หวังยศถาบรรดาศักดิ์จึงเป็นพฤติการอันโออาพาเผยแถ้ห่อเสียงกล่าวว่ากาจูมีจิตใจกว่างขวางเหนือธรรมดาเพียงแต่เมื่อถึงเวลานั้น ผูสาเหลืองลายมังกรคลี่คลุมร่างท่านคิดผลักใสกก็ผลักไม่พ้นเตียคังเหลียงปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สองในเลยคิดเป็นห่องเต้สุดท้ายยังขึ้นสู่บัลลังก์มังกรเตียบอกกี้กล่าวว่าไม่ได้ไม่ได้หากข้าพเ,เจ้ามักใหญ่ไฟสูงขอให้ฟ้าพิฆาตด,ดินทำลายดับศูนย์ต้องตายอย่างอน,นาถจิวจีเยียกได้ยินเตียบอกกี้กล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวต้องหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อย ทอตามองนอกหน้าต่างไม่กล่าวกะไรอีกคนทั้งสี่สนทนาอยู่ครู่หนึ่งรับประทานสุราอาหารเตียบอกกี้กล่าวว่าข้าพเจ้ากับแพ้ใต้ซือจะไปเดินเล่นตามถนนเพื่อสืบสอะข่าวคราวของหงี่แปะควรนึกถึงห้างหลิมยีมีนิสัยสัตว์ซื่อและเปิดเผยพอพบเห็นเรื่องอายุติธรรมมันดาดจะลงมือก่อเพศภัยขึ้นจึงกล่าวห้างเฮียตีคืนนี้ท่านกับจีเยียกอย่าได้ออกไปให้พักผ่อนในโรงเตี๊ยม ท่างลิ้มยีรับคำว่าทราบแล้วกาจูระมัดระวังให้มากไว้ครันแล้วเตียบอกกี้กับแพ้ห่อเสียงตกลงว่าคนหนึ่งมุ่งตะวันตกคนหนึ่งมุ่งตะวันออกก่อนยามสองกลับมาสมทบกันที่โรงเตียมเตียบอกกี้พอออกจากโรงเตียมก็เดินไปทางทิศต,ตะวันตกตลอดรายทางได้ยินราษฎรทั้งหลายวิพากวิจารณ์ถึงความคลึกครื้นสนุกสนานของงานเสด็จเรียบนครหลวงในวันนี้มีคนกล่าวว่า นิกายแมงกาทางด้านทิศใต้ก่อการกบฏระหว่างที่แห่แหนพระโพธิสัตว์กวนตีกวนอูพระเนตรทอประกายออมไมขิดจนกบฏต้องถูกกวาดล้างโดยราบคาบแน่นอนมีคนกล่าวว่านิกายแมงกามีพระโพธิสัตว์นี้เล็กพอสักเมตรายโพธิสัตว์คุ้มครองดูถากวนตีเสียกุลเทพเจ้ากวนอูกับเมตรายโพธิสัตว์ต้องทำสงครามกันยังมีคนกล่าวว่า เกียลู่ตัวนังใต้เท้าสั่งการให้ขุดลอกแม่น้ำ่วงโหกับขุดพบมนุษย์ศิลาตาเดียวรูปหนึ่งด้านหลังของมนุษย์ศิลาจารึกข้อความอย่าเอ่ยอ้างมนุษย์ศิลาตาเดียวแต่ต้องกระแสเชี่ยว่วงโหพลัดแผ่นดินนี่เป็นลิขิตสวรรค์ไม่อาจแปรเปลี่ยนกับกลายได้เตียบอกกี้ไม่มีกระใจรับฟังถ้อยคำของราษฎรที่เบาปาัญญาเดินทอดน่องไปยิ่งเดินยิ่งเปลี่ยวร้าง พอเงยหน้าขึ้นพบว่ามาถึงหน้าร้านสุราเล็กๆซึ่งเคยดื่มกินกับเตี่ยมเมี่ยงในวันนั้นต้องใจหายวูบกรุ่นคิดขึ้นเราชะไหนามาถึงที่นี้อีกในใจเรากลับไม่อาจสลัดตัดรอนเตี่ยโเกาเนี้ยถึงเพียงนี้หรือเห็นประตูร้านเปิดแง้มไว้หลังประตูเงียบสงบขายไม่มีผู้คนมาดื่มกินแต่อย่างไรเตี่ยบอกกี้ลังเลเล็กน้อยจึงผลักประตูเข้าไป พบว่าที่ข้างคอกเสมียนมีผู้รับใช้คนหนึ่งนั่งสังกอยู่หน้าโต,ต๊ะเตียบอกกี้เดินเข้าห้องด้านในเห็นโต๊ะที่มุมห้องจุดเทียนไขเล่มหนึ่งข้างโต๊ะมีคนผู้หนึ่งนั่งหันหน้าหาด้านในโต๊ะตัวนี้เป็นที่ซึ่งเตียบอกกี้กับเตียเมี่ยงเคยนั่งดื่มสุรากันสองครั้งกล่านอกจากผู้มาดื่มกินนี้แล้วภายในร้านไม่มีบุคคลอื่นอีกคนผู้นั้นได้ยินเสียงฝีเท้าพลันผุดลุกขึ้นยืน เปเลวเทียนสั่นไหววูบวาบส่องต้องใบหน้าคนผู้นี้นางกลับเป็นเตี่ยเมียงนางกับเตี่ยบอกกี้ล้วนคาดคิดไม่ถึงว่าจะพบกันในที่นี้อดอุทานดังอาออกมามีได้เตี่ยเมี่ยงกล่าวเบาๆว่าท่านท่านชหนรุดมาซุ้มเสียงสั่นสะท้านแสดงว่าพลุ่งพล่านใจยิ่งเตี่ยบอกกี้กล่าวว่าข้าพเจ้าเดินเล่นผ่านมาจึงแวะเข้ามาชมดู หาคาดไม่ว่าพอเดินถึงข้างโตะ๊ะพบว่าด้านตรงข้ามกับนางจัดวางถ้วยตะเกียบอีกชุดหนึ่งจึงถามว่ายังมีคนมาหรือเตี่ยเมี่ยงหน้าแดงวูบหนึ่งแต่ว่าไม่มีแล้วทั้งสองครั้งที่ผ่านมาข้าพเจ้ากับท่านดื่มสุราในที่นี้ท่านนั่งอยู่ด้านตรงข้ามกับข้าพเจ้าดังนั้นดังนั้นข้าพเจ้าสั่งผู้รับใช้จัดถ้วยตะเกียบเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่ง เตียบอกกี้บังเกิดความตื้นตันใจเห็นบนโต๊ะจัดวางกับแกล้มสี่อย่างล้วนเป็นอาหารชนิดเดียวกับที่เตียเมี่ยงนัดหมายเขามาดื่มสุราในใจรับรู้ถึงความรักอันลึกซึ้งตรึงตราของนางอดยื่นมือออกยึดกุ่มสองมือของนางมิได้เรียกเสียงสั่นสะท้านว่าเตียกเนี้เตียเมี่ยงกล่าวอย่างสะทกสะท้อนว่าเพียงแคนเพียงแคนที่กับเจ้าถือกำเนิดจากเชื้อพระวงมองโกน เป็นคู่แค้นของท่านท่านใดนอกหน้าต่างบังเกิดเสียงแค่นหัวรอเฮะฮะสองคราวัตถุสิ่งหนึ่งซัดพุ่งเข้ามาเสียงเพี้ยเมื่อซัดเทียนไขดับไปภายในร้านกลับกลายเป็นมืดมิดสนิททั่วเตียบอกกี้กับเตียเมี่ยงพอได้ยินเสียงแค่นหัวรอกครั้งนี้ล้วนทราบว่าเปล่งจากปากจิวจีเยยกยามกระทันหันจับต้นชนปลายไม่ถูกริมโสดได้ยินเสียงฝีเท้าอย่างแผ่วเบา จิวจียเยียบพระจากไปดุดสายลมหอบหนึ่งเตี่ยมเมี่ยงกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าท่านกับนางตระเตรียมครองคู่อยู่ร่วมกันกระมังเตียบอกกี้รับคําว่าถูกแล้วข้าพเจ้าความจริงไม่สมควรหลอกลวงท่านเตี่ยมเมี่ยงกล่าวว่าวันนั้นข้าพเจ้าอยู่หลังต้นไม้ได้ยินท่านพร่ำพรอดบอกรักนางปรารถนาใกล้ตกตายในบัดดลคิดหวังว่าตัวเองไม่ได้ถือกำเนิดเกิดมาในโลกนี้ วันนั้นข้าพเจ้าแค้นหัวรอดสองครานางก็ดําเนินการตอบโต้แค้นหัวรอดสองคราเช่นกันแต่ว่าแต่ว่าท่านไม่เคยบอกว่าชมชอบข้าพเจ้าแม้สักครึ่งคําเตียบอกกี้บังเกิดความเสียใจกล่าวว่าเตี๋ยกเนี้ยข้าพเจ้าไม่สมควรมายังที่นี้ไม่สมควรพบกับท่านอีกหัวใจข้าพเจ้ามีเจ้าของแล้วไม่ควรสร้างความวุ่นวายแก่ท่านอีกท่านเป็นองค์หญิงอันสูงศักดินับแต่นี้ ยังคงลืมเลือนข้าบเจ้าที่เป็นคนชนบทกลางป่าดอยเถอะเตียเมี่ยงยึดกุมมือตเตียบอกกี้ลูบคลํำรอยแผลเป็นบนหลังมือของเขากล่าวเสียงแผ่วเบาว่านี่เป็นข้าพเจ้ากัดทำร้ายท่านต่อให้ท่านมีฝีมือสูงเยี่ยมกว่านี้มีวิชาแพทย์เลิอดล้ำกว่านี้ก็ลบล้างรอยแผลเป็นนี้ไปไม่ได้รอยแผลเป็นบนหลังมือท่านยังลบล้างไม่ได้สามารถลบล้างรอยแผลในหัวใจข้าพเจ้าหรือ พลางยกสองมือโอบรอบคอเตียบอกกี้จุมพิษริมฝีปากของเขาอย่างดูดดื่มเตียบอกกี้รู้สึกว่าริมฝีปากนางอ่อนนุ่มกลิ่นหอมรวยรื่นชื่นนาสาจิตใจต้องสับสนเลอะเลือนทันใดเตียเมี่ยงขบกัดโดยแรงกัดริมฝีปากบนของเตียบอกกี้จนโลหิตไหลซึมจากนั้นผลักใสหัวไหล่ของเขาหมุนตัวพุ่งควบออกนอกหน้าต่างร้องว่าจนราคะน้อย ข้าพเจ้าแขนท่านครับเจ้าแขนท่าน,เ,าน,านเตียบอกกี่จุดเทียนไขขึ้นหวนรำลึกถึงรสจุมพิษที่ทั้งขมฝาดทั้งอ่อนหวานของเตี๋ยเมี่ยงตนเองกับนางยากตัดรอนได้จริงๆอดบังเกิดความเลื่อดไอยไม่ได้จากนั้นเป็นอาการปวดแปบอย่างรุนแรงคาดว่าจิวจีเยียกคงตัดเพาะตนเองแอบนัดพบกับเตี๋ยเมี่ยงอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดมากแล้วจึงวิ่งออกจากร้านกระโดดขึ้นบนหลังคา วิ่งตะบึงระยะทางหนึ่งกับไม่พบเห็นเตี่ยเมี่ยงแม้แต่เงาได้แต่พกพาความผิดหวังกลับโรงเตียมเห็นห้างลิมยียืนอยู่หน้าประตูโรงเตียมเหลียวซ้ายแลขวารอคอยเขากลับมาเตี่ยบอกยี่พอถามไทยห้างลิมหยีบอกว่าเมื่อครึ่งชั่วยามก่อนจิวจี้เยียกแวกกลับมาหยิบฉวยข้าวของพระจากไปเมื่อถามนางว่าจะกลับมาเมื่อใดนางปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าไม่กลับมาแล้วข้าพเจ้าไม่กลับมาอีกแล้ว พลางหลังน้ําตาออกมาจุงม้าควบขับจากไปไม่ทราบไปยังทิศทางใดเตียบอกกี้ฝากคําพูดถึงแพ้ห่อเสียงจากนั้นชักชวนห้างลิ้มยีแยกย้ายออกสืบสอบเขาค้นหาตามที่ต่างๆในเมืองไต้โตแม้แต่โรงเตรียมวัดวาอารามหมู่บ้านชานเมืองยังค้นหาจนทั่วแตจวบกระทั่งฟ้าสางสว่างยังไม่พบเห็นจิวจี้เยียกแม้แต่งเงานางคล้ายสาบสูญกับอากาศาธาตุก็มีปาน รอจนกลับถึงโรงเตียมแพ่หอเสียงกับพังลิ้มยีทยอยกลับมาคนทั้งสามสบตากันวูบหนึ่งพากันสั่นศีรษะเตียบอกกี้ใจสับสนวาวุ่นตอนนี้มีเพียงแต่งี่แปลหายสาบสูญยแม้แต่จิวจีเยียกก็จากเขาไปนี่จะทำประการใดแพห่หอเสียงกล่าวว่ากาจู้ในความเห็นบริวานจิวจีเย,ยกรับตำแหน่งเจ้าสำนักงอใบหลังจากที่จากไปย่อมต้องกลับสำนักงอใบ ขอเพียงส่งพี่น้องในนิกายไปสอบถามดูต้องหาพบได้ก่าจู้ไม่ต้องเป็นห่วงไปเตียบอกกี้กล่าวว่ากล่าวถูกต้องตอนนี้ภารกิจเฉพาะหน้าคือหาตัวเจี่ยหัว้วงให้พบและสืบเสาะร่องรอยของเซงคุณกับตั้งอิ๋วเหลียงก่าวพลางครุ่นคิดขึ้นงีแปบคงตกอยู่ในที่ใดในดินแดนตรงงวนทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเซงคุณหากไปเสาะหาเตี่ยเกาเนี้ยขอความช่วยเหลือจากนาง อาจได้รับเบาแสบางประการยังดีกว่าวิ่งเพ่นพ่านราวกับแมลงวันตาบอดเช่นนี้โอ้เตียบอกกี้เจ้าต้องการพบกับเตียเมี่ยงจึงนึกหาข้ออ้างขึ้นจากนั้นครุ่นคิดสืบต่อเตียเมี่ยงใช่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายสาบสูญของงี่แปลหรือไม่เสงคุณรับคำสั่งจากนางหรือไม่รอกเตี๋ยกเนียมีน้ำใจต่อเรานางล่วงรู้ความผูกพันระหว่างเรากับงี่แป ต้องไม่ทำร้ายหงีแปดเด็ดขาดนึกถึงตอนนี้ค่อยคายใจลงแต่หวนนึกถึงเตี่ยมเมี่ยงเจ้าอุบายความคิดจิตเจตนายากอย่างคาดต้องวิตกกังวลขึ้นมาเตียบอกกี้ยามอับจนหนทางจึงคิดหารือกับเอี้ยเซียวและห่วมเอี้ยวที่เจ้าปัญญาความคิดจากปากคําแพ้ห่อเสียงทราบว่าระหว่างนี้ห่งสัวงจูงวนเจียงและพวกทำสงครามชิงเมืองยึดครองพื้นที่แถบหยสือพื้นใหญ่ กลายเป็นสำนักใหญ่ของนิกายเมงกาจึงออกคำสั่งให้ทูดซ้ายขวาโชดช่วงสองเจ้าโลกบาลห้าผู้เพเนจรกับห้าผู้ดูแลกองทงเดินทางไปสมทบกันที่เมืองเฮาจิวซึ่งเป็นที่มั่นของห้างสวถงเช้าวันรุ่งขึ้นเตียบอกกี้กำชับแพ้ห่อเสียงรังอยู่ที่นครหลวงอีกสามวันทำการสืบหาข่าวคราวของเจียซุนตัวเองนำห้างลิมยีเดินทางลงใต้รุดสู่ลำน้ำไหสื่อ พอเข้าสู่เขตมนทนชานตุงทั้งสามก็พบเห็นทหารพ่ายศึกของฝ่ายมองโกนถิ่งหมวกสลัดเสือ้อเกราะสวนทางมาเตียวบอกกี้เห็นทหารพ่ายศึกมีจํานวนมากจึงอ้อมทางหลบเลี่ยงภายหลังกรากลุมทหารมองโกนได้คนหนึ่งคาดขันเข็นถามค่อยทราบว่าจูง,งวนเจียงทําสงครามที่แดนไหาปักได้ใช้ติดต่อกันหลายครั้งเข็นฆ่าทหารมองโกนแตกพ่ายไม่เป็นขบวน ทั้งสามยินดียิ่งเร่งรีบเดินทางพอบรรลุถึงเขตแดนต่อแดนระหว่างมณฑลชานตงกับห่อหนำก็กลายเป็นแผ่นดินของกองกำลังนิกายเมงกาในกองกำลังนิกายเมงกามีคนจดจำหั่งลิมยีออกรีบรายงานด่วนถึงแม่ทัพใหญ่คนทั้งสามขณะจะบรรลุถึงเมืองเฮาจิวหังส่วถทงก็นำจูงวนเจียงชื่อตักเสียง้อชุนเต๋งยูถึงหัวเหล่าขุนพลออกมาต้อนรับที่นอกเมืองสามสิบลี้ ทั้งหมดพบกันหลังแยกจากหลวนปิติยินดีฮังสวทงได้ยินบุตรชายบอกว่าถูกพักกริยาจกรากุมไว้หลวนพึ่งพาการช่วยเหลือจากกาจูจึงแสดงความขอบคุณจากนั้นรัวกลองย่ำม้าล่อห้อมล้อมคนเข้าสู่เมืองเฮาจิวหางลิมยีนั่งอยู่บนหลังมา้าติดตามอยู่ด้านหลังเตียบอกี้สายตายามกวาดมองเห็นเล่าขุนพลให้การอารักขาอย่างแน่นหนา ว่าไม่วิจิตตการตาเท่ากับกษัตริย์มองโกสเสด็จเรียบนครหลวงแต่ก็เพียงพอกับการปราบปลื้มประโลมใจเตียยบอกกี้พักผ่อนอยู่ภายในเมืองหลายวันเอี่ยเซียวห้วมเอียยเอ้ยวพญาเหี่ยวคิ้วขาวเจ้าขันข่าวปีกเขียวหึงเอี่ยอ้วงที่กวงเต้าหินหลวงจีนถุงผ้าจิวเตียงและผู้ดูแลกองทงห้า,าธาตุรับทราบข่าวทยอยเร่งรุดจากที่ต่างๆมาสมทบ เตียบอกกี้บอกเล่ารายละเอียดที่เจี๋ยสุ่นกลับถึงแผ่นดินตรงงว้วนถูกพักริยาจกรากุมไปจากนั้นหายสาบสูญให้ทราบเอียเสียวห่วมเอียวพยาเหี่ยวคิ้วขาวและพวกปรึกษาหารือกันล้วนไม่มีเบาะแสให้สืบสาวเตียบอกกี้ร้อนรุ่มใจไม่คลายได้แต่จัดส่งผู้คนในกองทงห้าธาตุออกสืบเสาะตามสถานที่ต่างๆผ่านไปหนึ่งวัน แพล่ห่อเสียงมาจากนครหลวงรายงานว่าไม่มีข่าวคราวของเจียซุนวันนี้ซุยปุกติกมารายงานว่าสาวกนิกายเมงกากองทงน้ำป่าพบเห็นหญิงสาวทงท่าปราดเปรียวหลายนางเคลื่อนไหวที่ชานเมืองเเข่งงวนจึงสะกดรอยตามพบว่าเป็นสิทธิ์สตรีสำนักง้อไบที่แถ้หัวหน้ากลุ่มของสำนักง้อไบพนักที่เมืองเตี่ยไห้ชั่วคราว เจ้าสำนักจิวจียเยี่ยกกับสิทธิ์อีกหลายคนพำนักที่อารามกวนอิมจากเมืองเตี่ยหายไปทางทิศตะวันออกไม่ไกลมีเกาะแห่งหนึ่งเรียกว่าภูเขาโพลตซัวเป็นสถานที่พระโพธิสัตว์กวนอิมสแสดงอิทธิฤทธิสำนักง้อใบบูชาพระโพธิสัตว์โพเฮียงแต่แม่ชีส่วนใหญ่กราบไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมย่อมสมควรพำนักที่อารามกวนอิมเตี่ยบอกกี้พอได้รับรายงานยินดียิง่ง ชักชวนเ e อี้ยเซียวห่วมเ e อียวอุ้ยเจ็ดเชี่ยและสซวยปุกติกจัดเตรียมของขวัญเดินทางไปยังเมืองเตี่ยไหย้วันนี้มาถึงอารามกวนอิมสิทธิ์สำนักงนอใบเข้าไปรายงานจิวจีเยียกก็นำแจ้เหียงแจ้คงซือไถ่และพวกออกมาต้อนรับหลังจากปฏิสันฐานจิวจีเยียกทราบว่ายังหาตัวเจี๋ยซุ่นไม่พบจึงกล่าเตียกาจูใหญ่ไม่ไปหากุ่งจูที่เมืองใต้โตขอให้นางปลดปล่อยคน เรียบอกกี้กล่าวว่าอุยหกอ้วงเจ้าขัางข่าวแท่อุ้ยสอบถามเตียยก,กเนี้ยนางบอกว่าไม่พบเห็นหงี่แปลข้าพเจ้าอุยหกอ้วงยังรอบสำรวจที่วังเจ้ากับวัดบ้วนอันยี่หลายเที่ยวทั้งแอบฟังคำสนทนาของพวกมันแต่ไม่พบเห็นบอกแสใดสำนักง้อบาจัดอาหารเจเลี้ยงต้อนรับเหล่าผู้นำนิกายเมงกาหลังอาหารเอียดเซียวและพวกทราบว่ากาจูมีเรื่องส่วนตัวคิดกล่าวกับจิวจีเย,ยกจึงขอให้แจ้เหียงซือไทย พาพวกเขาไปท่องชมชายฝั่งทะเลจิวจี้เยยกมองดูเตียบอกกี้แวบหนึ่งกล่าวว่าเตียกาจูข้าพเจ้าฝึกวิชากำลังภายในเพียงลำพังมีบางส่วนที่ไม่เข้าใจคิดขอเรียนถามท่านท่านยอมชีนะ้แนะแก่ข้าพเจ้าหรือไม่เตียบอกกี้กล่าวด้วยความกระดากว่าฉนไหนเกรงอกเกรงใจขึ้นมาท่านต้องการให้ข้าพเจ้าสอนนันใดข้าพเจ้าจะสอนให้จิวจี้เยยกชักนำเขาไปยังห้องสงบหลังหนึ่ง สอบถามถึงเคล็ดวิชากำลังภายในบางประการเตียบอกกี้ก็อธิบายบอกกล่าวโดยละเอียดพลางกล่าวว่าจี้เยกท่านสามารถถามถึงเคล็ดความเหล่านี้แสดงว่าพลังการฝึกปลือมีความรุดหน้าหลังจากนี้ข้าพเจ้าสอนแก่ท่านทุกวันผ่านไปสองสามปีท่านจะมีความสำเร็จเทียบเท่าข้าพเจ้าแล้วจิวจี้เยกขอนเขาวงหนึ่งกล่าวว่าท่านคิดหลอกลวงคนก็สมควรเลือกคำพูดที่เชื่อถือได้ ท่านสอนแก่ข้าพเจ้าวันสองวัน<ๆ>ก็ไปหาเตี่ยกเกาเนี้ยที่ร้านสุราเมืองใต้โตไหนเลยสอนแก่ข้าพเจ้าทุกวันได้เตี่ยบอกกี่กล่าวว่าจีเยียกครั้งก่อนพบนางเป็นการพบกันโดยบังเอิญจริงๆหากข้าพเจ้าปิดบางท่านแอบไปพบกับเตี่ยกเกาเนี้ยยินดีให้ท่านแล่เนื้อเถือหนังจิวจีเยียกหน้าแดงเป่งปลั่งซวงอกสะท้อนขึ้นลงกล่าวว่าก่าวเหลวหลายยันใด ท่านก็ทราบว่าข้าพ,พเจ้าไม่แล่เหนือเถือหนังท่านเตียบอกกี้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าอย่างนั้นท่านฟันสองเท้าของข้าพเจ้าลงมาดีหรือไม่จิวจี้เยียกก้มศีรษะต่ำน้ำตาไหลรินหลั่งลงมาเตียบอกกี้สุดนั่งลงที่ข้างกายนางยกแขนโอบหัวไหล่นางกล่าวเสียงนุ่มนวลว,ว่าฉไหนเศร้าเสียใจอีกจิวจี้เยียกเอาแต่ร่ำให้ไม่ตอบคำเตียบอกกี้ถามแล้วถามเล่า มีคาดยิ่งรุกร้าวนางยิ่งเศร้าเสียใจเตียบอกกี้สาบานด้วยถ้อยคำสาหัสว่าจะไม่ทรยศรานน้ำใจนางจิวจีเยียกยกสองมือปิดหน้ากล่าวว่าข้าพเจ้าโทษว่าตัวเองชะตาอาภัพไม่ได้ตำหนิท่านเตียบอกกี้กล่าวว่าพวกเราล้วนชะตาอาภัพชาวมองโกนถืออำนาจบาดใหญ่ไม่ว่าผู้ใดล้วนทุกข์ยากลำบากภายในพวกเราแต่งงานเป็นสามีภรรยา ทังขับไล่ชาวมองโกลออกจากแผ่นดินอย่างนั้นมีแต่ความปิดติปราศจากความเศร้าเสียใจอีกจิวจี้เยียกเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าบอกกี้กอกข้าพเจ้าทราบว่าทานจริงใจต่อข้าพเจ้าเพียงแต่นางปีศาจน้อยเตี่ยเมี่ยงคิดยั่วยวนท่านหาใช่ท่านใจรุนเรไม่เจ้ว่าแต่ว่านางเฉลียวฉลาดมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมไม่ว่ารูปโฉมโนมพันหรืออิทธิพลอำนาจ ล้วนเหนือล้ํากว่าข้าพเจ้าสิบเท่าข้าพเจ้าจะอย่างไรช่วงชิงกับนางไม่ได้หากต้องเศร้าเสียใจไปชั่วชีวิตข้าพเจ้าคิดประพฤติเช่นสื่อแผลตรงผมบวชเป็นชีโอเจ้าสํานักง้อใบาเราไม่เคยมีคนที่แต่งงานมีเย้าเรือนเตี๋ยบอกกี้กล่าวว่าท่านยังคงไม่ไว้วางใจเช่นนี้เถอะวันพรุ่งนี้พวกเราเดินทางกลับไฮสื่อข้าพเจ้าจะเข้าพิธีวิวากับท่าน จิวจีเยียกล่าวว่าพวกเรายังเสาะหาหงี่แปะไม่พบอีกประการท่านบอกว่าอริราชยังไม่ล้มล้างไหนเลยมีครอบครัวได้จะอย่างไรจะอย่างไรทําไม่ได้กาพลางหลังน้ําตาออกมาอีกคราเตียบอกกี้กล่าวว่าหงี่แปะย่อมต้องเร่งรีบเสาะหาเรื่องการขับไล่ทหารมองโกนไม่ทราบเมื่อใดจึงกระทําได้หรือจะรอจนพวกเรากลายเป็นเล่ากงกงเล่าพวกผัว ค่อยเดินงกงกเง,งินเงินทำการกราบไหว้ฟ้าดินรอจนเป็นเล่ากงกง,กงเล่าพวผัวค่อยกราบไหว้ฟ้าดินก็ไม่เป็นไรแต่พวกเราทั้งสองไม่อาจกำเนิดบุตรตระกูลเตียเราก็ปราศจากผู้สืบตระกูลแล้วจิวจี้เยียกหัวรอกคิกด้วยใบหน้าแดงสดใสกล่าวว่าคนที่สัตว์ซื่อเรียบร้อยผู้หนึ่งไม่ทราบหัดเล่นลิ้นคารมจากผู้ใดเสียงหัวรอกของทั้งสองครานี้ ขับไล่เมฆหมอกอันเศร้าโศกในรอบเดือนมานี้จนสูญสลายสิน้นเปียเสียวและพวกพอกับอารามก็ร่ำลาเตียบอกกี้กับจิวจียเยียกเดินทางกลับเมืองเฮาจิวเตียบอกกี้ให้คำมั่นสัญญากับจิวจียเยียกว่าหลังจากเสร็จเรื่องที่เมืองเฮาจิวจะรับนางไปประกอบพิธีวิวาและขอให้สำนักง้อใบาช่วยสืบสอดหาตัวเจี่ยซุนขณะเดียวกันกองกำลังเม้งก่าทำสงครามติดต่อกัน มากว่าล้วนประสบชัยแต่ก็ประสบความสูญเสียในเวลา3-4เดือนนี้ทั้งหมดต้องพักฟื้นเร่งปรับปรุงเสริมกำลังใหม่ไม่ทำศึกสงครามกับทหารมองโกลอีกเอียเซียวห่วมเอียวและพวกก็ทราบว่าระหว่างเตียบอกกีกับเตียเมี่ยงมีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดาหากประมุกนิกายเม้งก่าตกแต่งกุ่งจู๋ฝ่ายมองโกนเป็นภรรยาจะกระทบกระเทือนถึงแผนการขับไล่มองโกนกอบกู้ปตพี เห็นตอนนี้ไม่มีเรื่องสำคัญนันใดจึงเกลี้ยกล่อมเตียบอกกี้เข้าสู่พิธีวิวากับจิวจี้เยียกเตียบอกกี้ให้คำมั่นสัญญากับจิวจี้เยียกอยู่ก่อนจึงตอบตกลงเอียเซียวก็เลือกวันที่15เดือนสาเป็นวันมงคลสมรสทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำของนิกายเมงก่าล้วนปราบปลื้มปิติวุ่นวายกับการเตรียมงานวิวาของกาจูยามนี้นิกายเมงก่ามีนามกระเดื่องเรื่องแผ่นดินห้่งสัวทงทางเส้นทางตะวันออก ยึดครองเมืองใหญ่ตามลำน้ำไฮจุยกับลือจุยชื่อซิ่วหุยแห่งเส้นทางตะวันตกก็พิชิตทหารมงโกอลตามมณฑลโอ้ปักตอนเหนือกับห่อหน้ำตอนใต้ข่าวมงคลสมรสของประมุกนิกายเมงกาพอแพร่กระจายออกไปชาวยุทธจักรพากันจัดส่งของขวัญมาไม่ขาดสายสำนักคุณลุ้นคงทงความจริงมีความแค้นกับนิกายเมงกาแต่หนึ่งนั้นตอนอยู่ในวัดบ้วนอันยี่ที่นครหลวง เตียบอกกี้ได้ยื่นมือช่วยเหลือมีบุญคุณต่อทุกข่ายสำนัก 2. จิวจีเยียกเป็นเจ้าสำนักอนอไบดังนั้นเจ้าสำนักต่างๆล้วนใช้คนส่งของขวัญมาอวยพรโดยเฉพาะของขวัญจากห้าเท่าคงทงหลำค่าเป็นพิเศษเตียสัมพงก็เขียนคำอวยพรเกียยีเกียหูบุตรประเรสริฐสะพเลิศลำ้ำลงบนม้วนภาพพร้อมกับคัดลอกคำพีหมัดไพเก๊กเล่มหนึ่ง มอบหมายให้ส่งเอียงเกียอยู่เหนยจิวและหึงลีเต็งน้ำมาอวยพรตอนนั้นเอียปุกหวยแต่างงานกับฮึงลีเต็งแล้วและร่วมทางมายังเมืองเขาจิวเตียบอกกี้ออกมาคำนับเรียกหาลักสื่อสิมเอียปุกหวยหน้าแดงสดใสย,ยึดกุมมือเตียบอกกี้ไว้นึกถึงเรื่องราวความหลังในใจทั้งปิติยินดีทั้งสะทกสะถอนเตียบอกกี้กริ่งเกรงตั้งอิ้วเหลียง ส่งแชร์จือยังไม่ล้มเลิกแผนชั่วร้ายช่วยโอกาสรุกรานจึงมอบหมายให้เจ้าขัางข่าวปีกเขียวเป็นทูตคาระวะขอบคุณเดินทางสู่ภูเขาบูตึงพร้อมกับรอบบอกเล่าเรื่องราวที่ส่งแชร์จือทำร้ายมกเสียกก,กถึงแก่ชีวิตและคิดแพร่พิษวางยาต่อเตียสัมหงให้เจ้าขางข่าวปีกเขียวรับทราบกำชับเจ้าขางข่าวปีกเขียวพอขึ้นเขาบูตึงหลังจากกราบพบเตียสัมหง ให้อยู่เป็นเพื่อนกับยูใต้้งาและเตียสงโคยระวังป้องกันแผนอุบายของตั้งอิ๋วเหลียงรอจนส่งเอียงเกี้ยและพวกกลับถึงสำนักค่อยกล่าวคำอำลาเจ้าขังข่าวปีกเขียวพอฟังจบต้องกล่าวอย่างแค้นเคืองว่าน้อมรับคำสั่งกาจู้อุ้ยเจ็ดเชี่ยไม่กล้าดูดเลือดมนุษย์อีกแต่คราครั้งนี้หากพบพ่านโจรโฉดทั้งสองต้องดูดเลือดคนทั้งสองให้หมดสิน้นเตียบอกกี้รีบกล่าวว่า สำหรับตั้งอิ๋วเหลียงอุยเฮียสามารถกำจัดไปแต่ส่งแชร์จือเป็นบุตรโทนของส่งตัวซื่อแปะข้าพเจ้าความจริงเป็นเจ้าสำนักบูตึงในอนาคตยังคงปล่อยให้สำนักบูตึงชำระสำนักจะได้ไม่ทำร้ายจิตใจของส่งตัวซื่อแปะข้าพเจ้าเจ้าของข่าวปีเขียวรับคำกราบลาจากไปเมื่อถึงวันที่สิบเดือนสามเหล่าสิทธิสตรีสำนักง้อใบานำของขวัญมาถึงเมืองเฮาจิว มีแต่เตงเมี่ยงกุลไหว้าวานคนส่งของขวัญมาตัวนางไม่ได้มาร่วมงานมงคลวันที่15เดือนสผู้คนทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำของนิกายเมงก่าผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวใหม่ห้องพิธีสำหรับกราบไหว้ฟ้าดินจัดที่ห้องโถงของเศรษฐีใหญ่เมืองเฮาจิวตกแต่งประดับประดา,าอย่างงดงามมวนภาพที่เขียนคำอวยพรของเตียซมฮงถูกแขวนอยู่ที่กึ่งกลาง พญาเยี่ยวคิ้วขาวหึงเทียนเจียเป็นเจ้าภาพฝ่ายชายเสียงง้อชุนเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงทิก่วงเต้าหยินเป็นผู้ตรวจการประจำเมืองเฮาจิวจัดสาวกนิกายออกตรวจตราโดยรอบป้องกันศัตรูปะปนเข้าก่อกวนนอกจากนั้นถึงหัวนำกำลังจำนวนหนึ่งประจำอยู่นอกเมืองคอยต้านทานศัตรูยามเช้าวันนี้สำนักเสี่ยวลิมและสำนักหัวซัวก็ส่งคนจัดของขวัญมาอวยพร พอถึงเวลายามซิงกับอีก15นาทีก็ได้เวลาอันเป็นมงคลละเริกเสียงจุดประทัดดังติดต่อกันแขกเรือทั้งหลายชุมนุมกันในห้องโถงผู้ขานพิธีท่องขานพิธีส่งเอียงเกียรกับหึงเอียอ้วงเดินออกมาเป็นเพื่อนกับเตียบอกกีเสียงมโหรีดังขึ้นเห็นสิทธิสตรีสำนักง้อใบแปดนางเป็นเพื่อนจิวจี้เยียกเดินชดช้อยเข้าสู่ห้องโถงจิวจีเยียกในวันนี้สวมชุดแพรสีแดงสด ศีรษะสวมมงกุฎหงถลุมหน้าด้วยแพรแดงจากนั้นบุรุษอยู่ซ้ายสตรียืนอยู่ทางขวาเจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนเคียงคู่ผู้ขานพิธีร้องเสียงกังหวานว่ากราบไหว้ฟ้าเตียบอกกี้กับจิวจี้เยียกขณะจะกราบกรานลงพลันได้ยินที่นอกประตูใหญ่บังเกิดซุ่มเสียงเ,ยเจ้ยเแจ้วตวาดคำช้าก่อนเงาร่างสีเขียวทะลันวูบหญิงสาวชุดเขียวนางหนึ่ง ยืนอยู่กลางลานตึกอย่างยิ้มแย้มเป็นเตี่ยมเมี่ยงเองเหล่าผู้เหี้ยมหารพอพบเห็นนางพากันตวาดดังสับสนยอดฝีมือนี้กายเมงกาตลอดจนค่ายสำนักต่างๆมีคนพลาดท่าเสียที่ต่อนางไม่น้อยคิดไม่ถึงนางกล้าบุกรุกเข้ามาเพียงลำพังคนที่อารมณ์วู่วามจึงคิดสะอึกเข้าไปลงมือเอียดเียวกางแขนทั้งสองออกตวาดคำช้าก่อนกล่าวกับคนทั้งหมดว่า วันนี้เป็นวันมงคลสมรสของกาจูนิกายเรากับเจ้าสำนักง้อไบเตียโกเนียให้เกียรติมาอวยพรนับเป็นอคันตุกะของพวกเราขอทุกท่านเห็นแก่หน้าสำนักง้อไบกับนิกายเม้งกาปล่อยวางข้อบาดหมางไว้ชั่วคราวอย่าได้เสียมารยาต่อเตียโกเนียกาวพลางปลายตาบอกใบตหลงจีนถุงผ้ากับแพ้ห่อเสียงทั้งสองล้วนเข้าใจจิตเจตนาของเอี้ยเซียวเดินอ้อมไปยังด้านหลัง ดูว่าเตีย่ยเมี่ยงนำยอดฝีมือร่วมทางมามากน้อยเท่าใดส่วนเอียเซียวกล่าวกับเตีย่ยเมี่ยงว่าเตีย่ยเกาเนี้เชิญนั่งดูพิธีทางด้านนี้จากนั้นเราค่อยคารวะสุราตะโกเนี้สามถ้วยเตีย่ยเมี่ยงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพเจ้ามีคำพูดหลายประโยคคิดกล่าวกับเตีย่ยกาจวกลา่กลาวจบคำจะจากไปรอไว้วันหน้าค่อยมารบกวนใหม่เอียเซียวกล่าวว่าเตีย่ยเกาเนี้มีคำพูดใด รอให้พิธีผ่านพ้นค่อยกล่าวก็ไม่สายเตรียมเมี่ยงกล่าวว่าภายหลังพิธีเกรงว่าสายเกิดแล้วเอีย่ยเซียวกับห่วมเอียวสบตากันวูบทราบว่าวันนี้นางมีเจตนามาก่อกวนไม่ว่าอย่างไรต้องสกัดยับยัง้งมิให้พิธีมงคลสมรสกลายเป็นความกระอักกระอ่วนดังนั้นเอีย่ยเซียวสืบเท้าไปสองก้าวกล่าวว่าพวกเราในวันนี้ขอให้ผู้ย่ากับอคันตุก,กะรักษามารยาท เตี่ยโกเนี้โปรโดสำรวมตนในใจตกลงเป็นมั่นเหมาะหากเตี่ยเมี่ยงคิดก่อความวุ่นวายแต่แต่ชิงลงมือจี้สกัดจุดนางสยบนางไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากล่าวเตี่ยเมี่ยงกล่าวกับพ่วมเอียวว่าเขาใต้ซื้อผู้อื่นคิดลงมือต่อข้าพเจ้าท่านช่วยเหลือข้าพเจ้าหรือไม่พ่วมเอียวขมวดคิ้วกล่าวว่ากงจูเรื่องราวในโลกไม่สมมาตรปรารถนาเสียเก้าส่วน เหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้ไม่อาจบังคับแข็งขืนเตียเมี่ยงกล่าวว่าข้าพเจ้าพานจะแข็งขืนพลางหันไปกล่าวกับเตียบอกกี้ว่าเตียบอกกี้ท่านเป็นประมุกนิกายเมงกาลูกผู้ชายชาตรีรักษาคำพูดหรือไม่เตียบอกกี้เห็นเตียเมี่ยงมาถึงหัวใจก็เต้นระทึกตูมตามแต่แรกภาวนาให้เอียเซียวสามารถคลี่คลายสถานการณ์เกลี้ยกล่อมนางจากไปแต่โดยดี พอฟังนางถามไทยได้แต่ตอบว่าข้าพเจ้ายอมต้องรักษาคำพูดเตียยเมี่ยงกล่าวว่าคราก่อนที่ข้าพเจ้าช่วยชีวิตยูซาเจกกับพึงรักเจกของท่านท่านรับปากว่าจะกระทําเรื่องราวให้แก่ข้าพเจ้าสามประการใช่หรือไม่เตียบอกกี้กล่าวว่ามิผิดท่านให้ข้าพเจ้าหยิบยืมดาบพิฆาตมังกรไปชมดูท่านมิเพียงได้เห็นยังขโมยดาบวิเศษไปหลายสิบปีนี้ ชาวยุทธจักรล้วนกังวลสนใจร่องรอยของดาบพิฆาตมังกรเล่มนี้พอฟังว่าดาบวิเศษตกไปในเงื้อมมือเตี่ยเมี่ยงถึงกับปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาเตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าดาบพิฆาตมังกรที่แท้ตกอยู่ในเงื้อมมือผู้ใดมีแต่เจ้าราชสีขนทองเจี๋ยใต้เฮียบที่ทราบได้ท่านสามารถไปถามไถ่เขาเรื่องที่เจี๋ยสุ่นกลับเข้าแผ่นดินตรงงวนมีคนล่วงรู้ไม่มากนะัก เ่ายอดฝีมือพอได้ยินนางเอ่ยถึงเจ้าราชสีขนทองสับพเสียงในห้องโถงพลันสงบลงเตียบอกกี้กล่าวว่าตอนนี้งีแปะข้าพเจ้าอยู่ที่ใดข้าพเจ้าคิดถึงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขอให้โกเนียประธานบอกเตียเมี่ยงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพเจ้าให้ท่านกระทําเรื่องราวสามประการทําความตกลงว่าขอเพียงไม่ฝืนมโนธรรมประจําใจท่านต้องปฏิบัติตาม เรื่องหยิบยืมดูดาบพิฆาตมังกรมาดว่ากระทําไม่เรียบร้อยแต่จะอย่างไรข้าพเจ้าได้เห็นดาบเล่มนี้ภายหลังดาบวิเศษถูกขโมยไม่อาจโทษว่าท่านเรื่องประการแรกนี้ถือว่าท่านกระทําแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าขอมอบหมายเรื่องประการที่สองต่อท่านเตียบอ็อกกี้ยามอยู่เบื้องหน้าวีรบุรุษผู้กล้าทั้งแผ่นดินท่านไม่อาจเสียสัจจะเตียบอกกี้กล่าวว่าท่านต้องการให้ข้าพเจ้ากระทําเรื่องราวใด เอี้ยเซียวสอดคำขึ้นเตียโกเนี้ท่านมีเรื่องราวไว้หวานกาจูนิกายเราเมื่อทำความตกลงอยู่ก่อนขอเพียงไม่ฝืนโมโนธรรมประจำใจอย่าว่าแต่เตียกาจูสามารถรับปากแม้แต่เบื้องสูงเบื้องต่ำของนิกายเราก็ยินดีรับใช้ตอนนี้เป็นช่วงเวลามงคลละเลิกที่เตียกาจูกับฮูหยินคนใหม่จะประกอบพิธีกราบไหว้ฟ้าดินเรื่องอื่นต้องปล่อยวางไว้ชั่วคราวขออย่าได้สอดแทรกขัดขวาง กล่าวถึงตอนท้ายน้ำเสียงเคร่งเครียดจริงจังแต่เตียยเมี่ยงมีสีหน้าเป็นปกติคลายไม่เห็นทูดสายชดช่วงแห่งนิกายเม้งกาผู้นี้อยู่ในสายตากล่าวอย่างเกียจคร้านว่าเรื่องของข้าพเจ้านี้มีความสำคัญ,ญยิ่งกว่าไม่อาจชักช้าแม้ชัวครู่ช่วยยามพลันเดินออกไปหลายก้าจวจบจนถึงเบื้องหน้าเตียบอกกี้ขย่ยงปลายเท้าขึ้นกระซิบที่ข้างหูเตียบอกกี่ว่าเรื่องสองคือ วันนี้ท่านไม่อาจกราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานกับจิวโกเนียเตียบอกกี้งงงันวูบจึงกล่าวว่ากระไรเตียเมี่ยงกล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่สองส่วนเรื่องที่สามรอจนข้าพเจ้านึกได้ค่อยบอกต่อท่านคำพูดเหล่านี้แม้กล่าวอย่างแผ่วเบาแต่จิวจีเยากและส่งเอียงเกีย์อยู่เหนือจิวหึงลีเต๋งซึ่งยืนอยู่ใกล้ ตลอดจนสิทธิสตรีสำนักง้อใบาทั้งแปดที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวล้วนได้ยินทุกผู้คนอดหน้าแปลเปลี่ยนมีได้สิทธิสตรีสำนักง้อใบาทั้งแปดกำมัดในแขนเสือ้อหากแม้นเตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าจาก้าวร้าวลบหลูเจ้าสำนักง้อใบาจะให้นางได้รับความเจ็บปวดบ้างเตียบอกกี้สันสีสะกล่าวว่าเรื่องนี้อภัยที่ไม่อาจทําตามคําสั่งเตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าท่านไม่รักษาคําพูดหรือเตียบอกกี้กล่าวว่า พวกเราตกลงก่อนว่าจะไม่ฝืนมโนธรรมประจำใจข้าพเจ้ากับจิวโกเนียเมื่อมั่นหมายรักหากกระทําตามคําพูดของท่านเท่ากับฝืนมโนธรรมแล้วเตี่ยเมี่ยงแค่นหัวร่ออย่างเย็นชากล่าวว่าหากท่านแต่งงานกับนางจึงไม่กระตันยูลืมคุณธรรมตอนที่กษัตริย์มองโกเสด็จเรียบนครหลวงท่านไม่เห็นหงี่แปท่านถูกผู้คนรอบทําร้ายหรือเตียบอกกี้บังเกิดเพลิงโทสะลุกฮือโหม ร้องดังๆว่าเตียโกเนี้ยวันนี้ข้าพเจ้าให้เกียรติท่านเป็นอคันตุกะอ่อนข้อต่อท่านสามส่วนหากท่านกล่าวเลวหลวไหลอีกอภัยที่ต้องล่วงเกินเตียเมี่ยงถามย้ำว่านี่เป็นเรื่องประการสองท่านไม่ยอมคล้อยตามข้าพเจ้าแน่นอนเตียบอกกี้หวนึกถึงนางมีศักเป็นกุ่งจูไม่เสียดายกับการเผยโฉมร้องขอต่อหน้ายอดฝีมือทั้งแผ่นดินอย่าได้ประกอบพิธีวิวา แสดงออกถึงรักอันงมงายที่มีต่อเขาอดใจอ่อนลงมิได้กล่าวเสียงนุ่มนวลว่าเตียโกเเนี้เหตุการณ์ถึงขั้นนี้ท่านยังคงยังคงปรงให้ตกเตียบอกกี้เป็นคนชนบทกลางป่าดอยไม่คู่ควรไม่คู่ควรเตียเมี่ยงพลันกล่าวว่าตกลงท่านดูนี่เป็นอะไรพลางแบมือขวายื่นมือถึงหน้าเตียบอกกี้ เตียบอกยี้เพ่งตามองถึงกับใจหายวาบตลอดทั้งร่างสันระริกกล่าวเสียงสั่นสถานว่านี่นี่เป็นเตียเมี่ยงรวบกำมือเข้าหากันโดยเร็วซุกเก็บวัตถุนั้นไว้ในอกเสือ้อกล่าวว่านี่เป็นเรื่องประการสองของข้าพเจ้าท่านยินยอมหรือไม่ล้วนแล้วแต่ท่านพลางหันกายเดินไปยังประตูใหญ่วัตถุในมือนางเป็นสิ่งของใด เตียบอกกี้พอเหลือบแลเห็นฉไนแตกตื่นลนลานถึงเพียงนี้ไม่ว่าผู้ใดก็มองไม่เห็นจิวจี้เยียกถูกผ้าแดงคลุมหน้าไว้เพียงได้ยินคำโต้ตอบระหว่างเตียบอกกี้กับเตียเมี่ยงไม่เห็นวัตถุเรื่องราวภายนอกแต่อย่างไรเตียบอกกี้กล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าเตียเตียเกาเนี้ยโปรดชะงักเท้าเตียเมี่ยงกล่าวว่าท่านตามข้าพเจ้ามาไม่เช่นนั้นก็กราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานกับเจ้าสาว ลูกผู้ชายชาตรีรีรอลังเลยากตกลงใจต้องคับแค้นเสียใจไปชั่วชีวิตปากกล่าววาจาฝีเท้าไม่หยุดยัง้งชะงักเดินตรงไปยังประตูใหญ่เตียบอกกี้เรียกรังว่าเตียกอนเนี้ช้าก่อนทุกประการหารือระยะยาวเห็นนางกลับเร่งฝีเท้าเร็วกว่าเดิมดังนั้นรีบติดตามไปร้องว่าตกลงขอคล้อยตามท่านวันนี้ไม่ประกอบพิธีวิวา เตียเมี่ยงชะงักเท้าลงกล่าว่าอย่างนั้นท่านตามข้าพเจ้ามาเตียบอกกี้เหลียวหน้าไปเห็นจิวจี้เยียกยืนแนวนิ่งต้องบังเกิดความเสียใจขณะจะอธิบายต่อนางสักหลายประโยคกับเห็นเตียเมี่ยงสาวเท้าจากไปเรื่องราวเฉพาะหน้ารีบร้อนขับขันต้องตัดสินใจในฉับพลันดังนั้นขบกรามกรอดตามติดอยู่ด้านหลังเตียเมี่ยงเตียบอกกีเพึ่งติดตามถึงข้างประตูใหญ่ ที่ข้างกายปรากฏเงาสีแดงเคลื่อนไหววูบหนึ่งคนผู้หนึ่งติดตามถึงด้านหลังเตี่ยเมียงยื่นมือเรียวงามจากในแขนเสื้อแดงปักลงยังศีรษะของเตี่ยเมียงความเคลื่อนไหวนี้รวดเร็วยิ่งคนลงมือคือเจ้าสาวจิ๋วจีเยียกเองเตี่ยบอกกี่ฉุกคิดขึ้นกระบวนท่าอันร้ายกาจนักจีเยียกเรียนรู้กระบวนท่าพิสดารเช่นนี้จากที่ใดเห็นฝ่ามือนางครอบคลุมอยู่เหนือศีรษะเตี่ยเมียง นิ้วทั้งห้าพอปักลงจะทะลวงกระโหลกศีรษะเข้าไปยามนั้นไม่ทันขบคิดไครครวนพุ่งตัวไปเบื้องหน้าขวาจับชีพกระจนข้อมือจิวจี้เยียกจิวจี้เยียกกระถุงศอกซ้ายกลับมาเสียงปงเบาเมื่อกระทุงถูกทวงอกเตียบอกกี้ลมปร,ราณนวพพบภายในกายเตียบอกกี้พลันบังเกิดปฏิกิริยาตอบโต้สลายพลังกระทุงครานี้ไปแต่รู้สึกเลือดลมที่สวงอกพลุ่งพล่านปันป่นป่วน ฝีเท้าส่วนเซกราหนึ่งห่วมเอวเห็นสถานการณ์ขับขันคิดช่วยเหลือนายเหนือยื่นมือผลักใส่หัวไหล่จิวจีเยกจิวจีเยียกโบกมือซ้ายปาดวูบเบาๆห่่มเอวรู้สึกข้อมือชาวูบฝ่ามือนี้ไม่อาจผลักดันนอ,อกไปได้แต่พริบตาที่ปรากฏผู้คนสอดมือเข้ายับยั้งเตี่ยเมี่ยงชิงสืบเท้าไปครึ่งก้าวหลบเลี่ยงจากจุดชีวิตบนขม่อมรู้สึกปวดแปลที่หัวไหล่นิวมือข้างขวาของจิวจีเย,ยกทั้งห้านิ้ว ผลักใส่ไหลขวาที่อยู่ใกล้กับลำคอของนางเตียบอกกี้อุทานดังอายื่นมือผลักใส่จิวจี้เยียกจิวจี้เยียกยังไม่ปลดผ้าแดงคลุมหน้าออกฟังเสียงจำแนกทิศทางวกมือซ้ายฟันใส่ข้อมือเตียบอกกี้เตียบอกกี้ก็ไม่ต้องการประมือกับนางเพียงแต่กระบวนท่าของนางเกลี้ยกราดเกินไปสามารถปลิดชีวิตเตียเมี่ยงในท่าเดียวยามอับจนปรรัญญาได้แต่ยื่นมือขัดขวาง จิวจีเยียกไม่ขยับร่างท่อนบนไม่เคลื่อนย้ายร่างท่อนล่างสองมือใช้กระบวนท่าหวาดเสียวแปดท่วงท่าเตียบอกกี้ต้องใช้คล็ดวิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลค่อยต้านทานรับได้ระหว่างแปดจู่โจมแปดต้านรับผ่านพ้นไปในชั่วพริบตาเรายอดฝีมือในห้องโถงกลั้นลมหายใจชมดูล้วนแตกตื่นตะลึงลานเตียเมี่ยงรับบาดเจ็บที่หัวไหล่ล้มฟาดลงกับพื้นในรูบาดแผลปรากฏโลหิตไหลล่างดุดสายถาน ยอมอาพรครึ่งซีกจนแดงฉานจิวจีเยียกพลันหยุดมือไม่จู่โจมกล่าวว่าเตียบอกกี้ท่านถูกนางปีศาจนี้ยั่วยวนลุ่มหลงกับตัดใจแยกจากข้าพเจ้าหรือเตียบอกกี้กล่าวว่าจีเยียกขอให้ท่านเข้าใจความคับแค้นจําเป็นของข้าพเจ้าเรื่องการแต่งงานของพวกเราเตียบอกกี้ไม่ขอเลิกล้มเพียงคิดยืดเวลาไปอีกหลายวันจิวจีเยียกกล่าวเสียงเย็นชาว่า ท่านไปแล้วอยากคิดหมายกลับมาอีกหวังว่าท่านอย่าได้เสียใจภายหลังเตี่ยเมี่ยงกัดฟันลุกขึ้นยืนเดินออกไปโดยไม่กล่าวว่ากะไรโลหิตจากปากแผลที่หัวไหล่ไหลเนืองนองทั่วพัสุธาเหล่ายอดฝีมือแม้พบเห็นเรื่องประหลาดไม่น้อยแต่วันนี้เห็นสองหญิงแย่งชิงหนึ่งชายโลหิตฉลมห้องพิธีเจ้าสาวคลุมหน้าด้วยผ้าแดงยังใช้กระบวนท่าพิสดารล้ํทํร้ายศัตรูความรัก ล้วนชมดูจนใจสถานวั่นไหวไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจกล่าววาจาใดได้เตียบอกกี้กระทึบเท้ากล่าวว่าหี่แป๊มีบุญคุณต่อข้าวเจ้าดุดขุนเขาจีเยียกจีเยียกท่านโปรดให้อภัยพลางวิ่งติดตามเตี่ยเมี่ยงออกไปพญาเหี่ยวคิ้วขาวเอียเซียวส่งเอียงเกีย้ยหึงลีเต็งเล็บพวกไม่เข้าใจสาเหตุความในไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้าขัดขวางจิวจีเยียกพันยื่นมือดึงผ้าแดงคลุมหน้าลงมา กล่าวเสียงก้างหวานว่าท่านทั้งหลายล้วนเห็นกับตาเป็นเขาทรยศต่อข้าพเจ้ามิใช่ข้าพเจ้าทรยศต่อเขานับแต่นี้เป็นต้นไปจิวจี้เยียกกับผู้แทบเตียนี้สะบั้นสิ้นไมตรีต่อกันกาวพลางปลดมงกุฎมุกลงจากศีรษะยื่นมือตะปบปราดตะปบไข่มุกมากำหนึ่งโยนมงกุฎรูปหงทิ้งไปบีบเข็นสองมือไข่มุกในฝ่ามือล้วนถูกบดเป็นผุยผงร่วงพรางพลูลง าากล่่ววหากเราจิวจี้เยียกไม่ช้าะล้างความอัปยศในวันนี้ขอให้เป็นเช่นไข่มุกนี้พญาเยี่ยวคิ้วขาวส่งเอียงเกี้ยเอี้ยเสียวและพวกล้วนคิดปลอบโยนานางรอจนเตียบอกกี้กลับมาถามไถ่ให้กระจ่างชัดแล้วค่อยว่ากล่าวกับเห็นจิวจี้เยียกกระตุกสองมือเสียงควักเมื่อฉีกกระชากชุดเจ้าสาวสีแดงสดปักทอลายดอกไม้ทองขาดเป็นสองส่วน เวียงทิ้งลงกับพื้นจากนั้นลอยตัวขึ้นบิดกายกลางอากาศค้าหนึ่งลอยตัวขึ้นบนหลังขาห้องเอี e S C e o, ยเซียวพญาเยี่ยวคิ้วขาวและพวกพากันติดตามไป C e o. เห็นนางเคลื่อนไหวราวเมฆแดงย่อมหนึ่งบายหน้าสู่ทิศตะวันออกความสูงส่งของวิชาตัวเบากลับคล้ายไม่เป็นรองเจ้าของข่าวปีกเขียวเอียเสียว e และพวกทราบว่าไม่อาจติดตามทานันตะลึงลานชั่วขณะค่อยกลับเข้าสู่ห้องโถง งานมงคลสมรสอันยิ่งใหญ่ถูกเตีย่ยเมี่ยงก่อกวนทำลายไปเบื้องสูงเบื้องต่ำของนิกายเม้งกะรู้สึกเสื่อมเสียหน้าแขกเรือที่มาอวยพรก็เห็นว่าไร้รสชาติทุกผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาไม่ทราบว่าเตีย่ยเมี่ยงแสดงสิ่งของสำคัญใดต่อเตียบอกกี้เป็นเหตุให้เตียบอกกี้รีบติดตามออกไปฟังจากน้ำเสียงของเขาเรื่องนี้ขายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจียซุนแต่ไม่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบชัดสิทตรีสำนักง้อใบาหาหรือกันเบาๆหลายประโยคก็พกความขุ่นแค้นกล่าวคำอำลาพญาเหี่ยวคิ้วขาวกล่าวคำขออภัยบอกว่าจะนำเตียบอกกี้ขึ้นสู่ยอดเขากิมเต็งภูเขาง้อใบกล่าวขอขมาโทษจัดพิธีวิวาใหมา่ขอให้ทั้งสองสำนักอย่าได้ผิดพ้องหมองใจกันสิตรีสำนักง้อใบไม่แสดงความเห็นนั่นใดแยกย้ายออกตามหาจิวจีเยียก ทุกนางล้วนตำหนิฝ่ายบุรุษชื่อชาไร้มโนธรรมที่แท้สิ่งที่เตียเมี่ยงกำอยู่ในมือแสดงต่อเตียบอกกี้เป็นเส้นผมสีเหลืองอ่อนกระจุกหนึ่งเตียบอกกี้พอพบเห็นจดจำออกว่าเป็นผมเผ่าของเจียซุนเจียซุนฝึกปรือวิชากำลังภายในผิดธรรมดาบวกกับมีสภาพร่างกายแปลกพิสดารมาแต่กำเนิดหลังจากล่วงเลยัวกลางคนผมยาวทั่วศีรษะกลายเป็นสีเหลืองอ่อน สีสันแตกต่างกับผมสีทองของชาวตะวันตกเตียบอกกี้หวนนึกถึงผมเผ่าของเจีย๋ยซุนเมื่อถูกเตียเมียงตัดออกมากระจุกหนึ่งย่อมต้องตกไปในเงื้อมือนางหากเขากราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานกับจิวจีเยียกนางยามขุนแขนแม้ไม่กลับไปฆ่าเจีย่ยซุนก็ต้องคิดร้ายต่อทันผู้เท่าแต่ยามอยู่เบื้องหน้าเหล่ายอดฝีมือไม่อาจอธิบายปรับความเข้าใจกับจิวจีเยียกควรทราบว่าในแขกเรือที่มาอวยพร นอกจากสาวกนิกลายเม้งกาและคนของสำนักบูตึงแล้วแทบทุกผู้คนล้วนต้องการตัวเจี๋ยซุ่นหากไม่ใช่คิดล้างแค้นให้แก่ญาติมิตรที่ถูกเจียซุ่นสังหารก็หมายมั่นช่วงชิงดาบพ,พิฆาตมังกรดังนั้นพอเห็นเตี่ยมเมี่ยงวิ่งออกไปแม้ทราบว่าสร้างความเสียใจแก่จิวจีเยียกแต่จะอย่างไรชีวิตของหนีแปะสำคัญกว่าจึงติดตามออกจากตัวตึกพอออกจากประตูใหญ่เห็นเตี่ยมเมี่ยงทุ่มเทฝีเท้าวิ่งตะบึง โลหิตจากหัวไหล่พร่างพรมใส่พื้นถนนไปตลอดทางเตียบอกกี้สูตรลมหายใจคำหนึ่งพุ่งตัวไปหลายวาสกัดขวางหน้านางไว้กล่าวว่าเตียโกเนี้ท่านอย่าได้บีบบังคับข้าพเจ้าเป็นคนไร้คุณธรรมถูกผู้กล้าทั้งแผ่นดินกลดดาประนามเตียเมี่ยงรับบาดเจ็บภายนอกค่อนข้างสาหัสตอนแรกอาศัยลมปราณอึดหนึ่งประคองตนฝืนใจออกเดินทางพอได้ยินคำพูดหลายประโยคนี้จึงกล่าว ท่านท่านพลังลมปร,ราณพอปล่อยระบายออกคนก็หลมฟาดลงเตียบอกกี้ก้มกายลงกล่าวว่าท่านบอกต่อข้าพเจ้าก่อนงี่แปะข้าพเจ้าอยู่ที่ใดเตียเมี่ยงกล่าวว่าท่านนำข้าพเจ้าไปช่วยเหลือเขาข้าพเจ้าจะจะชี้ทางให้แก่ท่านเตียบอกกี้กล่าวว่าท่านผู้เฒ่าไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตกระมังเตียเมี่ยงกล่าวเสียงอ่อนล้าว่า งี่แปะงี่แปะท่านตกอยู่ในเงื้อมือเสงคุณเตียบอกกี้พอฟังคําเสงคุณถึงกับแตกตื่นจนขวัญกระเจิงคนผู้นี้ทั้งมีฝีมือสูงเยี่ยมทั้งเจ้าอุบายความคิดระหว่างเจี่ยสุ่นกับเสงคุณผูกพันความแค้นลึกล้ําดุดห้วงสมุทรเมื่อตกไปในเงื้อมือเสงคุณย่อมเป็นพยันตารายาอย่างใหญ่หลวงเตียมเมี่ยงกล่าอีกว่าท่านลำพังคนเดียวทำไม่ได้เรียก เรียกให้เอียเสียวและพวกร่วมทางไปพลางชี้มือไปทางทิศตะวันตกแต่แล้วศีรษะแงนหงายไปด้านหลังสิ้นสติสมประดีเตียบอกกี้หวนนึกถึงพยันตรายความทุกข์ยากของหงี่แปลในตอนนี้ถึงกับร้อนรุ่มใจดุดถูกกองเพลิงเผาผลาญโอบอุ้มเตียเมี่ยงขึ้นฉีกกระชากแขนเสื้อพันปากแผลให้แกนางกวักมือเรียกสาวกนิกายเมงกาที่ข้างถนนผู้หนึ่งสั่งว่ารีบไปรายงานเอียจอไส ให้เขานำกำลังคนติดตามไปยังตะวันตกบอกว่าข้าพเจ้ามีเรื่องสำคัญคิดสั่งการสาวกนั้นรับคำวิ่งปราดไปรายงานเตียบอกกี้หัวนึกถึงไปก่อน9ก้าหเป็นผลดีส่วนหนึ่งเรื่องราวในโลกยากอย่างคาดไม่แน่ว่าชักช้าเพียงชั่วครู่ชั่วย,ยามจะช่วยชีวิตหงี่แปลไม่ได้ดังนั้นโอบอุ้มร่างเตี่ยเมี่ยงขึ้นรีบรุดถึงข้างประตูเมืองสั่งคนเฝ้าประตูเมืองจูงม้าพุ่งพีมาตัวหนึ่ง ลอยตัวขึ้นบนหลังม้าควบขับสู่ทิศตะวันตกอย่างเร่งร้อนควบม้าเป็นระยะทางหลายลี้รู้สึกว่าร่างของเตี่ยเมี่ยงในอ้อมอกเย็นเฉียบลงทีละน้อยพอยื่นมือแตะตรวจชีพกระจรของนางพบว่าเต้นอย่างอ่อนล้าสร้างความแตกตื่นลนลานขึ้นมาแก้เศษผ้าที่พันปากแผลนางออกเห็นรูนิ้วทั้งห้ารูลึกถึงกระดูกไลกลกล้ามเนื้อข้างปากแผลเป็นสีดำแสดงว่าถูกพิษร้ายแรง เตียบอกกี้ทั้งแตกตื่นทั้งสงสัยครุ่นคิดขึ้นจีเยียกเป็นสิทธิสำนักง้อใบชไหนใช้วิชาฝีมือชั่วร้ายเช่นนี้นางลงมือด้วยความเกรี้ยวกาาอมอำมหิตยิ่งกว่ามิกเจาะซื้อไทยอีกนั่นเป็นเพราะเหตุใดเห็นแน่ชัดว่าหากไม่รีบรักษาพิษภายในกายเตียเมี่ยงจะก,กำเริบฆ่าชีวิตนางเตียบอกกี้สวมใส่ชุดเจ้าบ่าวไหนเลยพกพายากระจัดพิษติดตัว ขบคิดเล็กน้อยแล้วกระโดดลงจากหลังมา้าอบอุ้มนางพุ่งตัวไปยังภูเขาด้านสายมือสอดสายสายตามองหายาสมุนไพรถอนพิษแต่ยามกระทันหันกระทั่งยาสมุนไพรธรรมดายังหาไม่พบเตียบอกกี้ใจเต้นระทึกตูมตามลดเลี้ยวหุบเขาหลายแห่งปากพึมพำอธิษฐานพลันรู้สึกกระจ่างจ้าที่เบื้องหน้าสายตาเห็นข้างน้ำตกเล็กๆที่เบื้องหน้าสายมือมีดอกไม้สีแดงงอกเงยอยู่สีห้าดอก นี่เป็นหุดจ่อเซียวอังเนยดอกบัวแดงน้อยฐานพุทธรูปมีประสิทธิภาพในการถอนพิษมาดว่าตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิร้อยบุปผาบานพร้อมพรักแต่สามารถสองพบดอกไม้แดงในที่นี้นับเป็นความโชคดีอย่างแท้จ,จริงเตียบอกกี้ยินดียิ่งโอบอุ้มเตี่ยเมี่ยงโลดข้ามหุบเหวสองแห่งปลิดดอกไม้แดงขบเคี้ยวจนแหลกครึ่งหนึ่งป้อนเข้าปากเตี่ยเมีย่ยงอีกครึ่งหนึ่งพอกลงบนหัวไหล่นางคอยโอบอุ้มเตี่ยเมี่ยงขึ้น วิ่งตะบึงสู่ทิศตะวันตกวิ่งเป็นระยะทาง30กว่าลี้เตี่ยมเมี่ยงส่งเสียงดังอืมฟื้นคืนสติมากล่าวเสียงแผ่วเบาว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือเตียบอกกี้เห็นดอกบัวแดงน้อยฐานพุทธรูปใช้ได้ผลสร้างความยินดียิ่งหยิ้มพลางกล่าวว่าท่านรู้สึกเป็นอย่างไรเตี่ยมเมี่ยงตอบว่าหัวไหลคันยิ่งนักโอ้ วิชาฝีมือของจิวโกวเนียนี้ร้ายกาจจริงๆเตียบอกกี้วางร่างนางลงอย่างแผ่วเบามองดูหัวไหล่ของนางใหม่เห็นแววสีดำไม่เจือจางเพียงแต่อาการเต้นของชิบกระจรไม่อ่อนล้าเช่นเมื่อครู่อีกเตียบอกกี้ขบคิดเล็กน้อยทราบว่าฤทธิ์ยาของดอกบัวแดงน้อยฐานพุทธรูปออกธิ์ช้าเกินไปไม่เพียงพอกับการถอนพิษดังนั้นโน้มหน้าลงจ่อปากกับปากแผลนางดูดเลือดพิษออกมาทีละคำ บ้วนทิ้งลงกับพื้นกลิ่นขาวคละคลุ้งรมจนผู้คนแทบอาเจียนเตี่ยเมี่ยงชะไม้ตามองยื่นมือลูบคำผมเผ่าของเตียบอกกี้ทอดถอนใจกล่าวว่าบอกกี้กอกรท่านได้คิดถึงสาเหตุความในแล้วหรือไม่เตียบอกกี้ดูดเลือดพิษหมดสิน้นรุดไปบ้วนปากที่ลำทานค่อยกลับมานั่งลงที่ข้างกายนางถามว่าสาเหตุความในยันใด เตียเมี่ยงกล่าวว่าจิวโกเนี้เป็นสิทธิสํานักมาตรฐานชไนเรียนรู้อวิชาอันชั่วร้ายเช่นนี้เตียบอกกี้กล่าวว่าข้าพเจ้าก็ประหลาดใจไม่ทราบเป็นผู้ใดสอนแก่นางเตียเมี่ยงแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าคาดว่าเป็นโจรน,น้อยแห่งนิกายอสูรสอนแก่นางเตียบอกกี้ยิ้มพางกล่าวว่านิกายอสูรแม้มีมารร้ายมากหลายไม่ว่าผู้ใดก็ไม่รู้จักวิชาฝีมือนี้ มีแต่เจ้าข้างข่าวปีกเขียวดูดเลือดที่ลำคอผู้คนเตียบอกกี้ดูดเลือดที่หัวไหล่ผู้คนมีส่วนขับคล้ายอยู่บ้างจากนั้นถามอีกว่างี่แปะข้าพเจ้าไหนตกอยู่ในเงื้อมมือเซ้งคุณตอนนี้ที่แท้อยู่ที่ใดเตียเมี่ยงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะนำท่านไปหาทางช่วยเหลือเพียงแต่อยู่ที่ใดต้องเรียนแบบหลวงจีนถุงผ้านั่นคือซุยปุกติกไม่อาจบอกได้ข้าพเจ้าพอบ่องบอก,บอกท่านจะโลดแล่นรุดไป ทอดทิ้งขาพเจ้าโดยไม่แยแสแล้วเตียบอกกี้ทอดถอนใจกล่าวว่าขาพเจ้าไม่แน่ว่าจะไร้น้ำใจไร้ไมตรีถึงเพียงนี้เตียเมี่ยงกล่าวว่าเพื่องหงี่แปลท่านท่านยินยอมทอดทิ้งเจ้าสาวที่สครานปานบุกผาของท่านเอี่ยว่าวแต่ขาพเจ้ากล่าวพางแอบอิงร่างกับเตียบอกกี้อย่างช่ำช้าเอ่ยสืบต่อวันนี้ก่อกวนทำลายพิธีส่งตัวของท่าน ทันโทษว่าข้าพเจ้าหรือไม่ไม่ทราบเพราะเหตุใดเตียบอกกี้ในตอนนี้บังเกิดความรู้สึกปิติเป็นสุขนอกจากห่วงใยกังวลความปลอดภัยของเจี่ยสุ่นแล้วกลับรู้สึกปลอดภัยโปร่งโล่งกว่าตอนกราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานกับจิวจียเยี่ยกอีกที่แท้เป็นเพราะเหตุใดไม่สามารถบ่งบอกได้แต่หากให้เตียบอกกี้ยอมรับว่ายินดีที่เตียเมี่ยงรุดมาก่อกวนการแต่งงานก็ไม่อาจกล่าวจากปาก ได้แต่กล่าวว่าข้าพเจ้าย่อมโทษว่าท่านวันหน้าท่านกราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานกับกุ่งเบเอีย e สามีของกุ่งจูผู้งามสง่าข้าพเจ้าก็จะก่อกวนรังควานมีให้ท่านเป็นเจ้าสาวด้วยความราบรื่นไปหน้าขาวซีดของเตี่ยเมี่ยงแดงซ่านวูบหนึ่งยิ้มพลางกล่าวว่าท่านก่อกวนรังควานข้าพเจ้าจะฆ่าท่านในกระบี่เดียวเตี่ยบอกกี้พันทอดถอนใจบังเกิดความสะทกสะท้อน นิ่งเงียบงันไปเตี่ยวเมี่ยงถามว่าท่านทอดถอนใจยันใดเตียบอกกี้กล่าวว่าไม่ทราบกุุงเบเอีย e ท่านนั้นสะสมสร้างบุญกุศลใดจึงมีวาสนาถึงเพียงนี้เตี่ยเมี่ยงยิ้มพางกล่าวว่าท่านสะสมสร้างในตอนนี้ยังทันท่วงทีเตียบอกกี้ใจเต้นระทึกขึ้นถามว่าอะไรหรือเตี่ยเมี่ยงหน้าแดงวูบหนึ่งไม่เอ่ยปากกล่าววาจาอีก สนทนาถึงตอนนี้ทั้งสองไม่สะดวกกับการล่วงลึกกว่านี้พักผ่อนอยู่ครู่หนึ่งเตียบอกกี้ค่อยพอกทายาให้แก่นางอบอุ้มนางมุ่งสู่ตะวันตกต่อไปเตียเมี่ยงแอบอิงกับหัวไหล่ของเขาปร่างแก้มแนบกับใบหน้าด้านซ้ายของเขาจมูกเตียบอกกี้สูดได้กลิ่นหอมของแป้งฝุ่นชาติแต้มในวงแขนอบอุ้มเรือนร่างที่อบอุ่นนุ่มนิ่มอดว่าหวิวร่นจวนมีได้หากไม่ใช่รีบร้อนใครช่วยเหลืองีแแป ถึงกับคิดชะลอฝีเท้าลงเดินอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรเช่นนี้ไปชั่วชีวิตค่ำคืนนี้ทั้งสองค้างแรมในป่าร้างชานเมืองตะวันตกของเมืองเหาจิวคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นเดินทางถึงเมืองน้อยแห่งหนึ่งซื้อหาหมาพ่วงพีสองตัวพิษภายในกายเตี่ยเมี่ยงยากขจ,จัดหมดสิน้นร่างกายอ่อนแอไม่มีเรี่ยวแรงขับขี่ม้าเพียงลำพังได้แต่แอบอิงร่างเตียบอกีทั้งสองโดยสารบนอานชุดเดียวกัน เดินทางเช่นนี้เป็นเวลาห้าวันเข้าสู่เขตมณฑลห่อหนำวันนี้ระหว่างที่เดินทางพลันเห็นเบื้องหน้าปรากฏฝุ่นละอองคละคลุง้งม้าร้อยกว่าตัวควบตะบึงมาได้ยินเสียงเกราะเหล็กกระทบกันดังแยงครางแสดงว่าเป็นทัพม้าเหล็กของฝ่ายมองโกนเตียวบอกกี้จึงมังคับม้ามาด้านข้างเปิดทางให้ผ่านไปทัพม้าเหล็กฝ่ายมองโกนควบขับผ่านไปทางด้านหลังห่างไปหลายสิบวามีขบวนม้าอีกขบวนหนึ่ง ขบวนม้านี้จัดแถวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยข้างหน้าช้าหลังเว้นห่างประปรายเตียบอกกี้กว่าตามองเห็นกลุ่มคนบนหลังม้ามีแปดนักสู้ยอดเกาทันอยู่ด้วยต้องรอบร้องคำผิดท่ารีบเบื่อหน้าไปอีกทางหนึ่งผู้คนบนหลังม้าทั้ง20สกว่าคนนี้เห็นเตียบอกกี้แต่งกายเลิศหรูในวงแขนโอบกอดหญิงสาวนางหนึ่งคนทั้งสองล้วนหันหน้าหาข้างทางจึงไม่เฉลียวใจในแปดนักสู้ยอดเกาทัน ไม่มีผู้ใดจดจําออกรอจนผู้คนขบวนนี้ผ่านไปเตียบอกกี้หันหัวม้าขณะจะเดินทางต่อพลันได้ยินเสียงฝีเท้าปราเปรียวมาสามตัวเพ่นโผมาถึงม้าตัวกึ่งกลางเป็นสีขาวปลอดคนบนหลังม้าสวมชุดแพรใส่มงกุฎทองสองฝากข้างติดตามด้วยม้าสีเกาลัดข้างละตัวคนบนหลังม้ากลับเป็นอคันตุกะไม่เท้ากวางและเท่าผู้กรกรเกียนเตียบอกกี้ขณะจะหันหลังให้ อาคันตุกะไม่เท้ากวางก็พบเห็นคนทั้งสองร้องว่ากุงจูไม่ต้องล้นลานผู้ช่วยเหลือมาแล้วเท่าผู้กันกระเรียนก็กู่ร้องดังยาวนานแปดนักสู้ยอดเก่าทันพอได้ยินเสียงกู่พากันหันหัวหมากลับรายล้อมคนทั้งสองไว้กึ่งกลางเตียบอกกี้งง,งันวูบกวาดมองเตี่ยเมี่ยงในอ้อมอกคล้ายเป็นความหมายว่าท่านวางกำลังส่มจู่โจมข้าพเจ้าหรือ เห็นนางมีสีหน้าร้อนรุ่มกังวลทราบว่าเข้าใจนางผิดไปค่อยปลอดโปร่งโล่งใจได้ยินเตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าก็ก็ G G, คิดไม่ถึงจะพบท่านในที่นี้ปีดาสบายดีเตี่ยบอกกี้ได้ยินนางร้องเรียกกอก่อค่อยให้ความสนใจบรุษหนุ่มชุดแพรบนม้าขาวนั้นจดจำออกว่าคนผู้นี้เป็นกอกรของเตี่ยเมี่ยงนามคู่คู่เติมมูยือซึ่งมีชื่อภาษาฮั่นว่าเฮงปอปอ ตอนอยู่ที่นครหลวงเตียบอกกี้เคยพบหน้าคนผู้นี้สองครั้งเพียงแต่ตอนนี้มุ่งความสนใจอยู่ที่สองเท่าพูดเร้นลับไม่ได้สังเกตผู้อื่นเหงปอบป้อพอพบเห็นม้วยมวยสครานโฉมถึงกับทั้งแตกตื่นทั้งยินดีแต่คนผู้นี้ไม่รู้จักเตียบอกกี้ดังนั้นขมวดคิ้วกล่าวว่ามวยม่ยท่านท่านเตียมเมี่ยงกล่าวว่าก็ๆข้าพเจ้าถูกศัตรูรอบทำร้ายถูกพิษสาหัสไม่เบา ดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากเตียกองจื้อผู้นี้ไม่เช่นนั้นวันนี้คงไม่ได้พบกับกอกอแล้วอาคันตุก,กะไม่เท้ากวางยื่นหน้าถึงข้างใบหูเฮงป่อป้อกระซิบบอกว่าเสียวอ้วงเอีย e er นั่นเป็นประมุกนิกายอสูนเตียบอกกี้เฮงป่อป้อได้ยินชื่อเตียบอกกี้มานานเข้าใจว่าเตี่ยเมี่ยงถูกคนผู้นี้ควบคุมตัวไว้ภายใต้การข่มขู่จากเตียบอกกี้นางจึงกล่าวคำพูดเช่นนี้ ยามนั้นโบกมือขวาวูบหนึ่งสองเท่าพูดเร้นลับก็คุกคามถึงด้านซ้ายขวาของเตียบอกกี้ห่างประมาณห้าเฉียะสี่ในแปดนักสู้ยอดเก่าทันกระหนาวคันเก่าทันพลาดลูกธนูเล็งมาที่กลางหลังเตียบอกกีเหงปาะป,ป้อกล่าวว่าเตียกาจูท่านเป็นประมุกนิกายหนึ่งมีชื่อเสียงเกียรติภูมิในยุทธจักรกับข่มเหงรังแกม่วยๆเราที่เป็นสตรีอ่อนแอยัยไม่ใช่ถูกผู้คนหัวรอดยาะรีบวางร่างนางลง วันนี้จะละเว้นชีวิตท่านเตี๋ยเมี่ยงชิงกล่าวว่าก็ๆท่านฉไนกล่าวาานนาาวาจาเช่นนี้เตี๋ยคงจื้อมีบุญคุณต่อข้าพเจ้าจริงๆไหนเลยกล่าวคาข่มเหงได้เหงป๋ป่อป้อป,ปักใจเชื่อว่าม่วยม่วยตกอยู่ภายใต้การข่มขู่ของศัตรูมีอาจไม่กล่าวเช่นนี้จึงกล่าวเตี๋ยกาจูต่อให้ท่านมีฝีมือสูงเยี่ยมกว่านี้สองมัดยากต้านทานสี่ฝ่ามือได้รีบวางร่างม่วยจื้อเราลง วันนี้พวกเราทั้งสองฝ่ายไม่รุกรานล่วงเกินต่อกันเราเหงืป่อป้อมีวาจาเป็นสัจจะไม่ต้องระแวงสงสัยเตียบอกกี้ครุ่นคิดขึ้นเตียโกเนียถูกพิษร้ายติดตามเรารอนแรมเดินทางยากที่จะทุเลาหายขาดในเมื่อพบพานกอกอนางยังคงปล่อยให้นางติดตามกอกอไปอยู่ภายใต้การรักษาของหมอประจำวังเจ้าจะเป็นผลดีต่อน,นางดังนั้นกล่าวว่าเตียโกเนีย ก่อ,กอท่านเมื่อต้องการรับตัวท่านกลับไปพวกเราก็แยกทางกันในลักษณะนี้ขอให้ประธานบอกที่อยู่ของหนี่แปะข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมหาทางช่วยเหลือเองพวกเราโอกาสหน้าพบกันใหม่เอยถึงตอนนี้อดสะทกสะท้อนไม่ได้ทราบว่าระหว่างเขากับนางมีเชื้อชาติต่างกันคนละศักดิ์ฐานะทั้งสองฝ่ายเพาะสร้างความแค้นลึกล้ำแต่เมื่อถึงคราแยกจากบังเกิดความอลาลัยอาวรณ์ยิ่งนักมิคาด เตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าจนบัดนี้ขับเจ้าไม่ได้บ่งบอกที่อยู่ของเจี่ยใต้เฮียบต่อท่านย่อมมีจิตเจตนาอันลึกล้ำขับเจ้าเพียงรับปากนำท่านไปเสาะหาเขาไม่อาจบ่งบอกสถานที่ต่อท่านเตี่ยบอกกี้งงง,งันวูบจึงกล่าวท่านถูกพิษได้รับบาดเจ็บติดตามขาพเจ้าเดินทางไกลออกจะไม่สมควรยังคงกลับไปพร้อมกับกออท่านเถอะเตี่ยเมี่ยงมีสีหน้าดื้อรัน้นกล่าวว่า หากท่านทอดทิ้งข้าพเจ้าไปจะไม่ลุ่งรู้ที่อยู่ของเจี๋ยใต้เหียบร่างกายข้าพเจ้าค่อยๆทุเลาหายดีหากออกเดินเล่นกับทุเลาเร็วกว่าเดิมมาดว่ากลับวังเจ้าไปคงสร้างความอัดอั้นใจแก่ข้าพเจ้าจนตายเต๋ยบอกกี้กล่าวกับเหง์ปอป้อว่าเสียวอ้วงเอียท่านเกลี้ยกล่อมมุ่ยๆท่านเถอะเหงปอป้อสงสัยใจยิ่งคบคิดแล้วแค่นหัวร่อเหอหะฮะกล่าวว่าท่านเสแสร้งแกล้งดัด คิดเล่นลวดลายใดท่านท่าฝ่ามือกับจุดชีวิตของงวยจื้อเรานางย่อมต้องปฏิบัติตามคำสั่งท่านปากกลับพร่ำกล่าวเหลวไหลเตียบอกกี้พอฟังจึงลอยตัวขึ้นจากอานทิ้งร่างลงสู่พื้นในแปดนักสู้ยอดเกาทันเข้าใจว่าเตียบอกกี้คิดจู่โจมลงมือต่อเฮงป่อปอมีอยู่สองคนยิงลูกเกาทันสองดอกใส่เตียบอกกี้อย่างเร่งร้อนเตียบอกกี้ยื่นมือซายชักจูงฉุดรั้ง ใช้ออกด้วยคล็ปวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลลูกเกาทันสองดอกหันหัวกลับพุ่งย้อนกลับไปด้วยความเร่งร้อนรุนแรงกว่าเดิมเสียงเพี้ยพะเมื่อยิงคันเกาทันในมือของนักสู้ทั้งสองนั้นหักไปดีที่นักสู้ทั้งสองถลันหลบรวดเร็วไม่เช่นนั้นคงต้องรับบาดเจ็บสาหัสลูกเกาทันทั้งสองดอกแหวกพุ่งต่อไปปักฉึกใส่พื้นดินขนนกที่หางเกาทันสั่นไหวไม่หยุดยั้งสร้างความตื่นตระหนกแก่ทุกผู้คนยิง เตียบอกกี้ถอยห่างจากเตียเมียงไปไกลโขกล่าวว่าเตียเกาเานี้ยท่านกลับวังไปพักรักษาตัวก่อนพวกเราค่อยหาโอกาสพบกันใหม่เตียเมียงสันสีสะกล่าวว่าหมอในวังเจ้าไหนเลยมีวิชาแพทย์เท่าเทียมท่านท่านคิดส่งพุทธรูปควรส่งถึงชมพูทวีปเหงนปอะป้อเห็นเตียบอกกี้ถอยห่างจากม้วยม้วยแต่ม้วยมว่อยยังยืนกรานร่วมทางกับเขาถึงกับทั้งตื่นเต้นสงสยัยทั้งขุนคล่องเืองใจ กล่าวกับสองเท่าพูดเร้นลับว่ารบกวนท่านทั้งสองคุ้มครองม้วยมวยเราพวกเราไปสองเท่าพูดเร้นลับรับคำเดินถึงข้างม้าของเตี่ยเมี่ยงเตี่ยเมีย่ยงกล่าวเสียงกังวานว่าสิงแซทั้งสองข้าพเจ้ามีเรื่องสําคัญต้องติดตามเตียกาจูไปสะสางกําลังตําหนิว่ามีกําลังอ่อนด้อยไปท่านทั้งสองร่วมทางไปกับข้าพเจ้าเถอะสองเท่าพูดเร้นลับมองดูเหงปอป่อแวบหนึ่ง อาคันตุกะไม่เท้ากวางกล่าวว่ามาร้ายแห่งนิกายอาสูนมีพฤติการประหลาดลี้ลับกุงจูไม่สมควรครบหากับเขามาความยังคงติดตามเซียวอ่วงเอี่ยกับวังเจ้าด้วยกันเตี่ยเมี่ยงขมวดคิ้วเรียวงามกล่าวว่าตอนนี้ท่านทั้งสองเพียงเชื่อฟังวาจากรกอ,กอกข้าพเจ้าไม่เชื่อฟังข้าพเจ้าแล้วอาคันตุกะไม่เท้ากวางยิ้มประจบกล่าวว่า เสียวอ้วงเอีย้ยความจริงมีกุศลเจตนารักปกป้องกุงจูเตี่ยมเยี่ยงขั้นเสียงดังเหอะก่าวกับเพงป่บป้อว่ากอกาพเจ้าออกท่องยุทธ,ธจักรโดยได้รับอนุญาตจากบิดาท่านมิต้องห่วงใยข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้จักระมัดระวังตัวเองเมื่อท่านพบกับบิดาปโปรดฝากความระลึกถึงแทนข้าพเจ้าเพ่งป่บป้อทราบว่า ที่แล้วมาบิดารักเอนดูธิดาสาวความจริงไม่กล้าบีบคั้นเกินไปแต่หากปล่อยให้นางติดตามประมุกนีกายอสูรไปเพียงลําพังไม่ว่าอย่างไรไม่อาจวางใจเห็นนางฟุบร่างบนอานไม้อย่างอ่อนแรงยังกระตุ้นบังเหียนคิดหมายมุ่งสู่ตะวันตกจึงกางแขนทั้งสองออกขัดขวางกล่าวว่ามวยจื้ออันประเสริฐบิดาจะตามหลังมาท่านรอคอยสักครู่กราบเรียนต่อบิดาคอยจากไปยังไม่สาย เตี่ยเมี่ยงยิ้มพรางกล่าวว่าปิดาพอมาถึงข้าพเจ้าก็ไปไม่ได้แล้วก็ข้าพเจ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของท่านท่านก็อย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าเห็นปอป้อ,ปอสํารวจมองเตียบอกกี่ใหม่เห็นคนผู้นี้ร่างสูงเด่นเป็นสง่าหน้าตาหล่อเหลางดงามฟังจากน้ำเสียงมวยมวยแสดงว่าทุ่มเทจิตใจต่อเขาหวนึกถึงนิกายเม้งก่าก่อความไม่สงบขึ้นในแผ่นดินนับเป็นโจนกรกบฏ มวมวยกลับหลงงมงายต่อมาร้ายนี้นับเป็นเพศภัยไม่น้อยดังนั้นโบกมือซ้ายสั่งว่าฆ่ากุมมารร้ายผู้นี้ไว้ก่อนอคันตุก,กะไม่เท้ากวางกัดแกว่งไม่เท้าเขากวางเท่าผู้กันกระเรียนร่ายรำผู้กันกระเรียนทั้งคู่ก่อเกิดเป็นประกายสีเหลืองผืนหนึ่งเงาสีดำสองกลุ่มครอบคลุมใส่ร่างเตียบอกกี้โดยพร้อมเพรียงเตียเมี่ยงทราบความร้ายกาจของสองเท่าพูดเร้นลับ เตียบอกกี้แม้มีฝีมือกล้าแข็งแต่อาศายหนึ่งต้านรับสองในมือไม่มีอาวุธกริงเกรงทำร้ายถูกเตียบอกกี้จังนั้นกล่าวว่าสองเท่าพูดเร้นลับหากพวกท่านทำร้ายเตียกาจูข้าพเจ้าจะเรียนต่อบิดาไม่อภัยแล้วเว้นท่านเหงอป้อกระชากเสียงว่าโจกรกบฏก่อความวุ่นวายทุกผู้คนล้วนประหารฆ่าได้สองเท่าพูดเร้นลับพวกท่านฆ่ามาน้อยนี้ พระบิดากับเราจะปูนบําเหน็จรางวัลอย่างงามหยุเดเล็กน้อยจึงกล่าวเสริมว่าเต็กสิงแสท่านกวางเรายังกำนันหญิงงามให้อีกสี่นางรับรองท่านต้องพึงพอใจสองเฮียม้ย่ยหนึ่งออกคําสั่งฆ่าหนึ่งห้ามไม่ให้ทําร้ายกับสร้างความลําบากใจแกสองเท่าพูดเรลับอคันตุก,กะไม่เท่ากวางปลายตาบอกใบต่อซื่อตีกล่าวเสียงแผ่วเบาว,ว่าต้องการจับเป็น เตียบอกกี้พลันใช้ออกด้วยวิชาฝีมือที่บันทึกในประกาศสิทธิอัคกคีศักิ์สิทธิ์โน้มร่างท่อนบนวกอ้อมแขนขวาจากทิศท,ทางที่คาดคิดไม่ถึงตบชาดใส่ใบหน้าอคันตุกะไม้เท้ากวางคราหนึ่งตวาดว่าท่านลองจับเป็นดูอคันตุกะไม้เท้ากวางพลาดท่าเสียทีอย่างกระทันหันถึงกับทั้งแตกตื่นทั้งเดือดด่านแต่คนผู้นี้จะอย่างไรเป็นยอดฝีมือจิตใจไม่สับสน ควงไม่เท้าเขากวางจนสายน้ำยังไม่อาจกระเซ็นเข้ามาเตียบอกกี้คิดรอบทำร้ายอีกกับไม่มีโอกาสเหมาะเตียเมี่ยงดึงบังเหียนกระตุ้นม้าหมายออกเดินทางเพ่งปอป้อสะบัดแท้ม้าเสียงฉาดเมื่อหวดถูกตาซ้ายของม้าคู่ขานางม้าตัวนั้นได้รับความเจ็บปวดแผดเสียงร้องพลางยกขาหน้าขึ้นเตียเมี่ยงหลังจากรับบาดเจ็บมีร่างกายอ่อนแอยามนั้นแทบร่วงหล่นลงจากอานมา้าต้องกระชากเสียงว่า กอกอท่านคิดขัดขวางข้าพเจ้าแน่หรือเหงป่อป้อกล่าวว่ามวยจื้ออันประเสริฐท่านเชื่อฟังวาจาเราเมื่อกลับไปกอกอค่อยขออภัยต่อท่านเตี๋ยวเมี่ยงกล่าวว่ากอกอหากท่านขัดขวางข้าพเจ้ามีคนผู้หนึ่งต้องเสียชีวิตนับแต่นี้เตียกาจูต้องแค้นข้าพเจ้าจากไปมวยมวยท่านมวยมวยท่านก็ยากจะมีชีวิตรอดได้เหงป่อป้อกล่าวว่า มวยมวยกล่าววาจาใดในวังเจ้าลือเอียงมียอดฝีมือคับคั่งย่อมสามารถขุ้มครองความปลอดภัยของท่านมาน้อยนี้อย่าว่าแต่คิดทำร้ายท่านต่อให้คิดพบหน้าท่านอีกครั้งไม่แน่ว่าจะกระทำได้เตี่ยเมี่ยงทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าจึงกลัวว่าไม่อาจพบหน้าเขาอีกอย่างนั้นข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่คิดมีชีวิตสืบไปแล้วสองเฮียมวยสนิทสนมกัน ที่แล้วมาไม่เคยปิดบังอัมพรางกันและกันเตี่ยเมี่ยงยามร้อนรุมจึงถ่ายทอดจิตปฏิพัทธ์ที่มีต่อเตียบอกกี้ออกไปเห็นปอบป้อถึงกับกระชากเสียงว่าม่วยมวยท่านเลอะเละือดเ,ลเลหลวไหลไปแล้วท่านเป็นเชื้อพระวงมองโกลมีศักฐานะสูงส่งไหนเลยแยแสะเหลือบแลต่อคนเถื่อนอันต่ำช้าได้หากแม้บิดาล่วงรู้ใหญไม่ใช่สร้างความขุ่นแค้นคลั่งใจกับท่านผู้เท่าพลางโบกมือ้ายวูบ ปรากฏมือดีอีกสามคนสะอึกเข้าไปกลุ่มจู่โจมยามนี้เตียวบอกกี้กับสองเท่าพูดเร้นลับพากันโครจรพลังลมปร,ราณเข้าหาันหักในพื้นที่รัศมีหลายวาปกคลุมด้วยพลังลมราวคมมีดมือดีทั้งสามไหนเลยสอดมือเข้าไปได้เตียเมี่ยงร้องว่าเตียกงจือ้อท่านคิดช่วยเหลืองีแแปลต้องช่วยเหลือข้าพเจ้าก่อนเหงาะป้อเห็นม้วยมวยไม่ยอมเปลี่ยนใจสร้างความร้อนรุ่มโกรนกระวาย ยื่นแขนอบอุ้มนางข้ามมาวางลงบนอานม้าเบื้องหน้าตัวเองสองเท้าหนีบท้องม้ากระตุ้นอาชาคู่ขาคิดหมายออกเดินทางเตี่ยเมี่ยงความจริงมีพลังฝีมือสูงล้ำกว่ากอกอแต่หลังจากที่รับบาดเจ็บตลอดทั้งร่างไร้เรี่ยวแรงได้แต่เปล่งเสียงร้องว่าเตียกงจื้อช่วยเหลือข้าพเจ้าเตียกงจื้อช่วยเหลือข้าพเจ้าเตียอตบอกกี้กราดฟาดออกสองฝ่ามือใช้พลังถึงสิส่วน คุกคามสองพูดเร้นลับถอยกายเป็น้าวเกตัวเองทุ่มเทวิชาตัวเบาไล่ติดตามม้าของเหงป่อป้อไปสองเท่าพูดเร้นลับและมือดีอีกสามคนตื่นตระหนกิ่งพากันไล่ตามหลังโดยกระชั้นชิดเตียบอกกี้พอเห็นคนทั้งห้าติดตามเข้าใกล้ก็ฟาดฝ่ามือกลับหลังไปหลายฝ่ามือลมปราณวพภพที่เขาฝึกปรือมีอนุภาพใหญ่หลวงพอฟาดฝ่ามือออกสองเท่าพูดเร้นลับต้องถลันหลบหลีกไม่กล้ารับไว้อย่างหักโหม หลังจากถูกยับยั้งติดต่อกันเตียบอกกี้ก็ติดตามหมาขาวจนทันพลันลอยตัวขึ้นยื่นมือตะปบใส่ต้นคอเหงป่อป้อท่าตะปบนี้แฝงกระบวนท่าขวาจุดเหงป่อป้อรู้สึกร่างท่อนบนชาด้านคลายแขนจากการอบกอดเตียเมี่ยงร่างถูกเตียบอกกี้หิ้วลอยขึ้นสะบัดเวียงใส่อคันตุกะไม่เท้ากวางอาคันตุกะไม่เท้ากวางรีบยื่นแขนออกรับไว้เตียบอกกี้อบอุ้มเตียวเมี่ยงขึ้นกระโดดพ้นจากอ่านมา้า วิ่งตะบึงไปยังเนินเขาด้านซ้ายมือเท่าผู้กันกระเรียนกับมือดีที่หลงเหลือตะวาดกล้องร้องขึ้นไล่ตามหลังมาแต่ขุนเขานี้สูงหลายร้อยวาเมื่อขึ้นสู่ที่สูงโลดแล่นไล่ขับล้วนพึ่งพาวิชาฝีมือสองเท่าพูดและรับมีกำลังภายในกล้าแข็งแต่วิชาตัวเบาไม่สูงล้ํากลับปรากฏผู้คนสี่ห้าคนล้ําหน้าเท่าผู้กันกระเรียนเตียบอกกี่เก็บก้อนหินหลายก้อนสัดคว้างติดต่อกัน มีผู้คนถูกก้อนหินซัดใส่กลิ้งหลุนหลุนลงจากเขาที่หลงเหลือรอบตื่นตระหนกมาดว่าอยู่เบื้องหน้าเซียวอ้วงเอีย้ไม่กล้าชะงักเท้าแต่กลางคันฝีเท้ากับผ่อนช้าลงเห็นเตียบอกยี่อบอุ้มเตี๋ยเมียงยิ่งวิ่งยิ่งขึ้นสูงยากที่จะติดตามทันเหงป่ะป้อพลันด่าทอเป็นการใหญ่ร้องว่ายิงเกาทันยิงเกาทันตัวเองก็หนาวคันเกาทันพลาดลูกธนู ยิงลูกเกาทันใส่กลางหลังเตียบอกกี่ดอกหนึ่งขันเกาทันของคนผู้นี้แฝงพลังกล้าแข็งแต่จะอย่างไรอยู่ห่างเกินไปหัวเกาทันห่างจากกลางหลังเตียบอกกี่วาเศษเกาทันขนนกก็ตกลลงสู่ผืนเตียเมี่ยงยกมือโอบรอบคอเตียบอกกี่ทราบว่าทั้งหมดไม่อาจติดตามค่อยคลายใจลงทอดถอนใจกล่าวว่านับว่าข้าพเจ้าได้คิดล่วงหน้าไม่บ่งบอกที่อยู่ของเจี๋ยใต้เฮียบต่อท่าน ไม่เช่นนั้นมาน้อยที่ไม่มีมโนธรรมเช่นท่านในเลยยินยอมทุ่มเทเรี่ยวแรงช่วยเหลือข้าพเจ้าเตียบอกกี้ลดเลี้ยวหุบเขาแห่งหนึ่งฝีเท้ายังไม่หยุดยั้งชะงักกล่าวว่าท่านบอกต่อข้าพเจ้าตัวเองกลับวังไปพักรักษาตัวยั่ไม่ใช่ดีพร้อมทั้งสองฝ่ายแทนที่ต้องล่วงเกินกออทั้งยังติดตามข้าพเจ้าไปรับความลำบากเตียเมีย่ยงกล่าวว่าข้าพเจ้ามือตกลงใจติดตามท่านไปรับความลำบาก กอกอผู้นี้จะช้าเร็วต้องล่วงเกินข้าพเจ้าเพียงกลัวว่าท่านไม่อนุญาตข้าพเจ้าติดตามอื่นๆข้าพเจ้าล้วนไม่นำพาเตียบอกกี้แม้ทราบว่านางดีต่อเขาแต่คราใดที่หัวน,นึกคาดว่าเพียงเป็นดารุณีริรักบังเกิดอารมณ์ชั่วแล่นคิดไม่ถึงนางยึดถือทรัพย์สลิงคารเป็นเช่นทุลีดินละทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ราวสลัดรองเท้าหลุดไปมีความรักลึกล้ำถึงเพียงนี้ต้องก้มศรีรษะลง เห็นบนใบหน้าขาวซีดอิดโรยของนางเปี่ยมประกายความรักดวงตาทอแววหยาดเยิมงามเยาโยนอย่างบอกไม่ถูกดังนั้นอดโน้มหน้าลงจุมพิษริมฝีปากที่สันระริกของนางมีได้การจุมพิษครั้งนี้สร้างความอับอายกเกตี่ยมเมี่ยงจนหน้าแดงสดใสยามพลุ่งพล่านใจกับสิ้นสติไปเตียบอกกี้ล่วงรู้หลักการแพทย์ทราบว่าไม่เป็นไรแต่ในใจเพิ่มความสำนึกขอบคุณอีกขั้นหนึ่งพันครุ่นคิด จีเยียกไหนเลยดีต่อเราถึงเพียงนี้เตี่ยเมี่ยงสิ้นสติไปชั่วขณนะก็ฟื้นตื่นมาเห็นเตี่ยบอกกี่จมอยู่ในห้วงคิดคำหนึ่งจึงถามว่าท่านคิดอะไรคงคิดถึงจิวโกเนียแล้วเตี่ยบอกกี่พงกศีรษะโดยไม่ปิดบังอัมพรางกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจต่อน,นางเตี่ยเมี่ยงถามว่าท่านสำนึกเสียใจหรือไม่เตี่ยบอกกี้กล่าวว่าตอนที่ข้าพเจ้าเตรียมกราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานกับนาง หัวนึกถึงท่านอดเศร้าเสียใจไม่ได้ยามนี้นึกถึงนางก็รู้สึกเสียใจต่อน,นางเตี่ยเมี่ยงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าอย่างนั้นท่านบังเกิดความรักต่อข้าพเจ้ามากกว่าใช่หรือไม่เตียบอกกี้กล่าวว่าบอกต่อท่านตามความสัตย์สำหรับกับท่านข้าพเจ้าทั้งรักทั้งแค้นสำหรับกับจีเยียกทั้งเคารพทั้งกลัวเกรงเตี่ยเมี่ยงหัวร่อพลางกล่าวว่า ข้าพเจ้ายินดีให้ท่านทั้งรักทั้งแขนข้าพเจ้าและทั้งเขารบทั้งเกรงกลัวนางเตียบอกกี้ยิ้มพลางกล่าวว่าตอนนี้ผิดแผกแตกต่างแล้วข้าพเจ้าทั้งแขนทั้งเกรงกลัวท่านแขนท่านทำลายบุพเพันิวาสของข้าพเจ้าและกลัวท่านไม่ยอมชดใช้ให้แก่ข้าพเจ้าเตียเมี่ยงถามว่าชดใช้อันใดเตียบอกกี้กล่าวว่าวันนี้ท่านต้องเสนอตัวแทนที่เข้าห้องส่งตัวเป็นการชดใช้ข้าพเจ้า เตี่ยเมี่ยงหน้าแดงสดใสรีบกล่าวว่าไม่นั่นต้องบ่งบอกต่อบิดาขราพเจ้ารอให้ข้าพเจ้าขอขมาต่อก,กอกจากนั้นจึงจากนั้นจึงเตี่ยบอกกี้กล่าวถามว่าหากแม้นบิดาท่านไม่ยินยอมเล่าเตี่ยเมี่ยงทอดถอนใจกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าแต่งกับอสูรคล้อยตามอสูรได้แต่ติดตามมาน้อยเช่นท่านตัวเองกลับกลายเป็นนางมารแล้ว เตียบอกกี้ปั้นหน้าเคร่งเครียดตวาดว่านางปีศาจใจกล้าบังอาจติดตามโจรราคะเตียบอกกี้ก่อความวุ่นวายสมควรมีความผิดสถานใดเตียเมียงก็ปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวอย่างจริงจังว่าลงโทษพวกท่านเป็นสามีภรรยาอันสุกสันห์หรัทาอยู่ในโลกมนุษย์ครองคู่อยู่ร่วมจนแก่เท่าหลังจากตายแล้วตกขุมนรกชั้นที่18ไม่มีวันผุดเกิดอีก ทั้งสองกล่าวถึงตอนนี้พากันหัวร่อฮาฮาออกมาทันใดได้ยินที่เบื้องหน้าบังเกิดซุ่มเสียงกังวาลเสียงหนึ่งดังว่ากุงจูอาตมาน้อมรออยู่ที่นี้เป็นเวลานานแล้วเห็นที่หลังเขาปรากฏหลวงจีนต่างแดนยี่สบกว่ารูปหมุนตัวออกมาทุกรูปล้วนครองจีวรสีแดงเตียบอกกี้จดจำบอ,อกว่าค่ำคืนที่อยู่หน้าเจดีวัดบ้วนอันยี่ พวกท่านเคยลงมือขัดขวางเขาทุกรูปมีฝีมือกล้าแข็งดีที่เจ้าขางข่าวปีกเขียวรุดไปวางเพลิงที่วางเจ้าลือเอียงค่อยชักนำพวกท่านพระจากไปไม่เช่นนั้นคิดช่วยเหลือยอดฝีมือหกสำนักใหญ่เกรงว่าไม่ง่ายนักหลวงจีนต่างแดนที่นำหน้าประนมมือคำนับน้อมกายกล่าวว่าอาตมารับคำสั่งอ้วงเอียรับตัวกุ่งจูกับวางเตรียมเียงถามว่าพวกท่านอยู่ที่นี้ทำอะไร หลวงจีนต่างแดนนั้นกล่าวว่ากุงจู้ได้รับบาดเจ็บอ้วงเอียบบังเกิดความห่วงใยสั่งให้อัตมารับตัวกุงจู้กลับไปก่าวพลางยกชูนกพิร,ราบสีขาวในมือตัวหนึ่งขึ้นเตี่ยเมี่ยงทราบว่ากอกช้นกพิร,ราบส่งข่าวแจ้งต่อบิดาดังนั้นหลวงจีนต่างแดนเหล่านี้ดาน้ามาสกัดขัดขวางจึงถามว่าบิดาข้าพเจ้าอยู่ที่ใดหลวงจีนต่างแดนนั้นกล่าวว่า ห่วงเอี่รอคอยอยู่ที่เชิงเขาต้องการดูว่าอาการบาดเจ็บของกุ่งจูเป็นอย่างไรเตียบอกกีท้ราประกล่าวมากความไม่มีประโยชน์ดังนั้นก้าวยาวๆบุกไปเบื้องหน้าตวาดว่าหากต้องการมีชีวิตรีบลีกทางไม่เช่นนั้นอ่าได้โทษว่าใต้เหงื้อมือข้าพเจ้าไร้ไมตรีหลวงจีนต่างแดนสองรูปสืบเท้าเคียงคู่ออกไป1นึ่งก้าวพากันผลักมือขวาออกในระดับเสมออก เตียวบอกกี้สะบัดฝ่ามือซ้ายชักนำชุดรังพลังฝ่ามือของหลวงจีนทั้งสองรูปย้อนกลับไปหลวงจีนต่างแดนทั้งสองรูปพากันกล่าวว่าอาบีอาบีฮงอาบีอาบีฮงข้อความขายสาบแช่งขายด่าทอผู้คนเตียวบอกกี้ไม่ยอมเสียเปรียบร้องวา่าท่านจึงอาบีอาบีฮงหลวงจีนต่างแดนทั้งสองรูปเซตึงตึงถอยไปสองก้าวหลวงจีนต่างแดนที่ด้านหลังอีกสองรูป พากันท่าฝ่ามือกับกลางหลังหลวงจีนเหล่านั้นผลักดันพวกท่านกลับออกไปหลวงจีนทั้งสองรูปไม่พลิกแพงเปลี่ยนกระบวนท่าพากันใช้ฝ่ามือไปสวเจีย๋ยฝ่ามือเคลื่อนขุนเขาจู่โจมมาถึงเตียวบอกกี้ไม่ต้องการประทะหันหักใช้เคล็ดวิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลสลายพลังของหลวงจีนทั้งสองมีคาดนิ้วมือพอกระทบถูกริมฝ่ามือของหลวงจีนทั้งสองคล้ายกับถูกแม่เหล็กดึงดูด นิ้วมือกลับถูกริมฝ่ามือของลุงจีนทั้งสองดูดติดไว้ลุงจีนทั้งสองรูปร้องว่าอาบีอาบีฮงอาบีอาบีฮงเตบอกกี้ดิ้นรนสองครากลับไม่อาจสลัดหลุดได้แต่โคจรล,ลมปราณนวะพบกระแทกสะท้อนกลับไปแต่คราครั้งนี้ไม่สามารถยกคลอนหลวงจีนทั้งสองอีกเห็นลงจีนต่างแดนที่ด้านหลังของพวกท่านจำนวน22รูปยืนเรียงรายเป็นสองแถว ยื่นมือขวาทาบกับกลางหลังบุคคลเบื้องหน้าหลงจีนต่างแดนทั้ง24รูปเรียงรายเป็นสองแถวเตียบอกกี้พันฉุกคิดขึ้นไทซือแปะเคยบอกว่าในวิชาฝีมือแดนชมพูทวีปมีวิชาเป่งทีเลี้ยงกงจือหวบวิชารวมร่างเชื่อมโยงพลังหลงจีนทั้ง24รูปผนึกกำลังหักล้างกับเราต่อให้เรามีพลังการฝึกปรือก้าแข็งกว่านี้ไม่ว่าอย่างไร ไม่อาจต้านทานการผนึกรวมกำลังของหลวงจีน24รูปเตียบอกกี้กริ่งเกรงปรากฏกองกำลังหนุนเนื่องมาอีกพลันกู่ร้องดังสดใสเพิ่มพลังฝ่ามืออีกสส่วนผลักไปยังด้านข้างจากนั้นถลันถึงด้านซ้ายเมื่อเป็นเช่นนี้พลังของหลวงจีนทั้ง24รูปไม่สามารถรวมเป็นเส้นสายหลวงจีนที่เบื้องหน้าทั้ง6รูปไม่สามารถทรงกายมั่นถาโถมเข้ามาอย่างเสียหลัก เตียบอกกี้เคลื่อนไหวสองมือติดต่อกันเสียงฉาดฉาดฉาดดังหกครั้งหลวงจีนทั้งหกล้มลงกับพื้นปากกระอักโลหิตจากนั้นหลวงจีนรูปที่7และ8โถมตามติดมากราดฟาดฝ่ามือใส่เตียบอกกี้คาดว่ายังคงเป็นเช่นเดียวกันฟาดฝ่ามือขวาเข้าปะทะกับฝ่ามือทั้งสองของหลวงจีนทั้งสองรูปเกรงกําลังเล็กน้อยขณะจะผลักไปทางด้านเฉียงพลันได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่ด้านหลัง เตียบอกกี้ฟาดฝ่ามือซ้ายไปด้านหลังคิดสลายฝ่ามือนี้แต่เคล็ดวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลของเขาอาศัยลมปร,ราณนวพพบเป็นฐานยามนี้รับมือหลวงจีนที่เบื้องหน้าทั้ง18รูปฝ่ามือที่ตบฟาดไปด้านหลังเทียบเท่ากับพลังในยามปกติเพียงสองส่วนเท่านั้นรู้สึกมีพลังความเย็นสายหนึ่งแล่นมาตามฝ่ามือพริบตานั้นหนาวสั่นไปตลอดทั้งร่างสายร่างงนเงนินล้มฟุบลงไป ทแท้อาคันตุกะไม่เท้ากวางใช้ฝ่ามือพูดเร้นลับรอบทําร้ายด้านหลังเตี่ยเมี่ยงอุทานอย่างแตกตื่นว่าเต็กสิงแซท่านกวางหยุดมือพางโถมไปบทบางร่างเตียบอกกี้ไว้ร้องว่าผู้ใดกล้าลงมืออีกอาคันตุกะไม่เท้ากวางความจริงคิดซ้ำเติมอีกฝ่ามือยุติชีวิตศัตรูหมายเลขหนึ่งผู้นี้แต่เห็นกุ่งจูให้การปกป้องถึงเพียงนี้ได้แต่หยุดมือถอยห่างไป ส่งเสียงกูร้องดังยาวนานเป็นความหมายว่าลงมือประสบผลชักชวนพวกพ้องรีบรุดมาปากกล่าวว่ากงจูอ้วงเอียบเพียงหวังให้กงจูกลับวังถ้ามีเจตนาอื่นไหมคนผู้นี้เป็นโจนกรกบฏท,ที่กำเริบเสบสารกงจูใหญ่ต้องทำเช่นนี้ตเตมี่ยงบังเกิดความคับแค้นเคืองคุณความจริงคิดดุด่าสักราแต่แล้วฉุกคิดว่า อย่าได้กระตุ้นโทสะฝ่ายตรงข้ามเป็นเหตุให้เตียบอกกี้ประสบภัยถึงแก่ชีวิตดังนั้นกัมกลืนคำพูดไว้ประคองร่างเตียบอกกี้ขึ้นไม่นานให้หลังเสียงกระพวนผูกคอม้าดังขึ้นม้าสามตัวควบขับมาตามทางภูเขาคนบนหลังม้าหนึ่งเป็นเท่าผู้กนเกระเรียนหนึ่งเป็นเฮงป่อป้อคนสุดท้ายกลับเป็นเจ้าลื่อเอียงซึ่งเดินทางมาด้วยตัวเองทั้งสามพอควบม้าเข้าใกล้พากันพลิกตัวลงจากหลังมา้า เจ้าลือเอียงขมวดคิ้วกล่าวว่ามินมินเจ้าเป็นไรแล้วฉนไหนไม่เชื่อฟังวาจากอกอกอความวุ่นวายในที่นี้มินมินเป็นชื่อภาษามองโกลของเตี่ยเมียงยามนั้นน้ำตาของเตี่ยเมียงทะลักจากเบ้าร้องว่าบิดาท่านใช้ผู้คนข่มเหงผู้บุตรีถึงเพียงนี้เจ้าลือเอียงสะอึกกายมาหลายก้าวยื่นมือหมายจุดดึงนางเตี่ยเมี่ยงพลิกมือขวาวูบหลวงมีดสั้นจากอกเสื้อเล่มหนึ่ง จาใส่ซ่วงอกตัวเองกล่าวว่าบิดาท่านไม่คอยตามข้าพเจ้าวันนี้ผู้บุตรีขอตายที่เบื้องหน้าท่านเจ้าลือเอียงถอยกายไปด้านหลังสองก้าวด้วยความตระหนกเกล่าวเสียงสั่นสถานว่ามีวาจาค่อยๆว่ากล่าวอย่าได้ทําเช่นนี้เจ้าเจ้าคิดทําอย่างไรเตี่ยเมี่ยงยื่นมือซ้ายดึงเสื้อผ้าบนไหล่ขวาตัวเองออกแกะผ้าพันแผลเผยเห็นรูนิ้วทั้งห้ารู ยามนี้พิษภายในกายนางได้รับการขจัดปากแผลยังไม่ทุเลาหายดีปรากฏเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนมีสภาพน่ากลัวยิ่งเจ้าลือเอียงเห็นที่ดารับบาดเจ็บถึงเพียงนี้สร้างความรักเวทนาจับใจถามว่าเป็นไรเป็นไรแล้วฉะไหนรับบาดเจ็บสาหัสถ,ถึงเพียงนี้เตี่ยเมี่ยงชี้มือไปยังอคันตุกะไม้เท้ากวางกล่าวว่า คนผู้นี้บังเกิดอคติคิดบัตรสีหมายข่มขืนผู้บุตรีข้าพเจ้าแม้ตายก็ไม่ยอมจำนนเขาเขาก็ทำร้ายข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ขอบิดาบิดาโปรดตัดสินชี้ขาดอาคันตุกะไม่เท้ากวางแตกตื่นจนขวัญหนีดีฟอบกล่าวว่าผู้ตามต้อยไม่กล้าไหนเลยไหนเลยมีเรื่องเช่นนี้เจ้าลือเอียงถลึงตาใสแค่นเสียงดังเฮกล่าวว่า บางอาจเรื่องของฮั่งกีเราความจริงไม่สืบสาวราวเรื่องท่านจับคมเหงบุตรีเราคร่ากลุมไว้ยามนั้นนักบู๊ที่ติดตามทยอยเร่งรุดมาถึงพอฟังอ้วงเอี้ยสั่งให้คร่ากุมคนแม้ทราบว่าอาคันตุกะไม่เท้ากวางมีฝีมือสูงเยี่ยมยังปรากฏนักบู๊สี่คนสะอึกเข้าหาอาคันตุกะไม่เท้ากวางทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดานหวนนึกถึงทั้งสองเป็นพ่อลูก กุงจูแขนเขาทำร้ายชายคนรักกลับแหวงกัดใส่เขาคำหนึ่งคำพังเพยว่าไว้ห่างเหินมิสู้ญาติใกล้ชิดกุงจู้ก็เจ้าเล่เพทุบายเขาไหนเลยต่อสู้กับนางได้ดังนั้นกวาดฝ่ามือคุกคามนักบูทั้งสี่ล่าถอยทอดถอนใจกล่าวว่าสืตีพวกเราไปกันเถอะเท่าผู้กัเกรียนยังลังเลเตียเมี่ยงร้องว่าเะสิงแซท่านกะเรียนท่านเป็นคนดี ไม่คล้ายกับสือเฮียท่านที่มักมากกามคุณรีบค่ากลุ่มสือเฮียท่านไว้ปิดาข้าเจ้าจะเลื่อนตำแหน่งให้แก่ท่านสมนาคุณอย่างงามสองเท่าพูดเร้นลับมีฝีมือสูงเยี่ยมเพียงแต่หวังชื่อเสียงลาบยศเพราะเหตุนี้แม้เป็นยอดฝีมือแห่งยุคยังเข้าสังกัดวังเจ้าเท่าผู้กันเกรเรียนทราบว่าสือเฮียมักมากกามคุณพอฟังวาจาเตี่ยเมี่ยงกับเชื่อถืออยู่เจ็ดแปดส่วนข้อเสนอเลื่อนยศตำแหน่ง ก็สร้างความวันไหวใจแก่เขาเพียงแต่คนผู้นี้กับอคันตุกะไม่เท้ากว่างสังกัดสำนักเดียวกันไม่อาจหักใจลงมือยามกระทันหันลังเลยากตกลงใจอคันตุกะไม่เท้ากวางหน้าซีดสลดกล่าวเสียงสั่นสถานว่าสืตีท่านต้องการเลื่อนตำแหน่งร่ำรวยมหาศาลก็เข้ามากราคุ้มเราเถอะเท่าผู้กันกระเรียนทอดถอนใจกล่าวว่าสือกอ พวกเราไปกันเถอะพางเดินเคียงบากเคียงไหลไปกับอคันตุกะไม่เท้ากวางสองเท่าพูดเร้นลับมีฝีมือสถานนครหลวงเหล่านักบูในวังเจ้าลือเอียงล้วนยำเกรงยังมีผู้ใดกล้าขัดขวางเจ้าลือเอียงตวาดเร่งรัดเหล่านักบูเพียงโหงร้องแซงทำท่า,ทาปล่อยให้สองเท่าพูดเล้นลับลงจากเขาไปเจ้าลือเอียงกล่าวว่ามินมินเจ้าเมื่อรับบาดเจ็บก็ติดตามเรากลับไปพักรักษาตัว เตียเมี่ยงชี้มือไปยังเตียบอกกี้กล่าวว่าเตียกงจื้อผู้นี้เห็นอคันตุกะไม่เท้ากวางข่มเหงข้าพเจ้าจึงสอดมือเข้าช่วยเหลือกอกอไม่ทราบสาเหตุกับกล่าวหาเขาเป็นโจนกรกบ,บันใดบิดาข้าพเจ้ามีเรื่องสำคัญประการหนึ่งคิดรุดไปสะสางร่วมกับเตียกงจือ้อหลังจากเสร็จเรื่องค่อยชักชวนเขากลับไปการาบคารวะบิดาเจ้าลือเอียงฟังจากน้ำเสียงของธิดา แสดงว่าคิดลดตัวลงแต่งงานกับคนผู้นี้บุตรชายบอกว่าคนผู้นี้เป็นประมุกนิกายเมงกาคราครั้งนี้เขาออกจากนครหลวงลงสู่ใต้เพื่อเรียกระดมกําลังจัดการกับโจรกบฏสังกัดนิกายเมงกาที่ยึดครองลําน้ํำหายสื่อกับพื้นที่แถบมณนฑนห่อหน้ำโอปักไหนเลยปล่อยให้ทิดาติดตามคนผู้นี้ไปได้จึงถามว่าก่ขอ,ขอเจ้าบอกว่าคนผู้นี้เป็นประมุกนิกายอสูร คงไม่แปลกปลอมกระมังเตียเมี่ยงกล่าวว่ากกมักชมชอบกล่าวล้อเล่นปิดาท่านดูเขามีอายุเท่าใดไหนเลยเป็นผู้นำฝ่ายกระบฏได้เจ้าลือเอียงสำรวจมองเตียบอกกี้เห็นคนผู้นี้มีอายุ21 22ปีหลังจากที่รับบาดเจ็บสีหน้าซูบซีดอิดโรยสูญเสียบุค,คลิกอันสง่างามยิ่งไม่คล้ายเป็นผู้นำกองกำลังจำนวนหลายสิบหมื่น แต่เจ้าลือเอียงทราบวัธิดากรอกกลิ้งเจ้าปัญญาจากนั้นหัวนึกถึงนิกายเมงกาเป็นภัยของแผ่นดินต่อให้คนผู้นี้ไม่ใช่กาจูเกรงว่าเป็นบุคคลสําคัญในนิกายไม่อาจปล่อยปละละเว้นจึงกล่าวว่านําตัวเขาเข้าเมืองสอบปากคําโดยละเอียดขอเพียงไม่ใช่คนของนิกายอสูรเราย่อมปูนบําเหน็จรางวัลให้คําพูดนี้เท่ากับรักษาหน้าของทิดา มิให้นางเสื่อมเสียศักดิ์ศรีต่อหน้าผู้คนมากมายปานนี้นักบูสี่คนรับคำสะอึกเข้าใกล้มาเตี่ยเมี่ยงร่ำให้รำพันว่าปิดาท่านคิดบีบบังคับผู้บุตรีจนตายหรือพลางเสือกแทงมีดสั้นใส่ซ่วงอกไปครึ่งนิ้วโลหิตถึงกับย้อมเสื้อผ้าจนแดงฉานสร้างความแตกตื่นแก่เจ้าลือเอียงจนร้องโครงว่าเมินมนอย่าได้หุนหันวูวามเตี่ยเมี่ยงร่ำให้รำพันว่า บิดาผู้บุตรีอักตันยูแต่งงานเป็นสามีภรรยากับเตียกงจื้อแล้วถือว่าท่านไม่มีบุตรีผู้นี้ปลดปล่อยผู้บุตรีไปเถอะไม่เช่นนั้นข้าเจ้าจะขอตายที่เบื้องหน้าท่านในบัดดลเจ้าลือเอียงยกมือซ้ายดึงหนวดกราวตัวเองลังเหงื่อเย็นเยียบทั่วใบหน้าคนผู้นี้จับทับนำกำลังเข้าสมารภูมิสู้ฆ่าศึกล้วนกระทำการด้วยความเด็ดเดี่ยวแต่วันนี้เผชิญเรื่องกระอักกระอ่วนของธิดา กับงอมืออับจนปัญญาเหงน่อปออกล่าวว่าม้วยมวย่ยท่านกับเตียกงจื้อล้วนรับบาดเจ็บให้ติดตามบิดากลับไปก่อนเชื้อเชิญหมอมาตรวจรักษาจากนั้นคอยให้บิดาเป็นเจ้าภาพจัดพิธีวิวาบิดาได้รับเขยขวัญเราก็มีมุ่ยฮูน้องเขยอันหานกล้าคนหนึ่งยายไม่ใช่ประเสริฐเลิศนักคำพูดนี้กล่าวอย่างน่าฟังแต่เตี่ยเมี่ยงทราบว่าเป็นแผนถ่วงเวลาเตียบอกยี่ผตกเป็นเงือมือพวกเขา ไหนเลยมีชีวิตอยู่ได้คงถูกประหารฆ่าทิ้งในบัดดลถึงนั้นก่ลาวว่าปิดาเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้ผู้บุตรีแต่งกับไก่ค้อยตามไก่ไม่ว่าเป็นหรือตายขอติดตามเตียกงจื้อแน่แล้วท่านกับกอกอคิดอ่านอันใดไม่อาจปิดบงังข้าพเจ้าสุดท้ายเปลืองสมองศูนย์เปล่าตอนนี้มีหนทางเพียงสายเดียวท่านละเว้นชีวิตผู้บุตรีเลิกราในลักษณะนี้ หากท่านต้องการให้ผู้บุตรีตกตายไม่ต้องเปลืองเรี้ยวแรงแม้แต่น้อยเจ้าลือเอียงกระชากเสียงว่ามินมินเจ้าสมควรเข้าใจหากเจ้าติดตามโจรกระบทผู้นี้ไปนับแต่นี้มิใช่ธิดาเราอีกเตี่ยเมี่ยงความจริงไม่อาจตัดใจจากบิดาและกอกอหัวนึกถึงที่แล้วมาบิดาและกอกอให้ความรักเอ็นดูนางหัวใจถึงกับปวดแปลราวถูกมีดกรีด แต่ขอเพียงนางรีรอลังเลจะเป็นเหตุให้เตียบอกกี้เสียชีวิตตอนนี้ได้แต่ช่วยเหลือชายคนรักก่อนค่อยร้องขอให้บิดาและกอกอยินยอมให้อภัยจึงกล่าวบิดากอกอล้วนเป็นหมิ่นมินไม่ดีท่านพวกท่านอภัยละเว้นข้าพเจ้าเถอะเจ้าลือเอียงเห็นทิดาไม่ยอมเปลี่ยนความคิดต้องสำนึกเสียใจที่ปกติรักไร้ตามใจนางเกินไป ต่อยให้นางออกท่องยุทธจักรจนกระทําเรื่องเช่นหนีขึ้นทราบวานางดือ้อรั้นเจ้าอารมณ์ตั้งแต่เล็กหากบังคับขู่เข็นนางต้องเสือกแทงมีดสั้นใส่ซวงอกตัวเองแน่นอนอดทอดถอนใจยาวมิได้หลังน้ําตากล่าวว่าเมนเมนเจ้าถนอมตัวให้มากไว้บิดาไปแล้วเจ้าทุกประการให้เจ้าระมัดระวังเตี่ยเมี่ยงพงกศรีสรับ ไม่กล้ามองดูบิดาแม้สักแวบ,บเดียวเจ้าลือเอียงหันกายลงจากเขาอย่างแช่ช้าผู้ติดตามจุงม้ามาเจ้าลือเอียงคลายมองไม่เห็นหาได้ขึ้นม้าไม่เดินไปสิบกว่าวาพลันหันกายมากล่าวว่ามินม,นมนอาการบาดเจ็บของเจ้าไม่เป็นไรกระมังมีเงินทองติดตัวหรือไม่เตี่ยเมี่ยงพงกศีรษะด้วยน้ำตาคลอหน่วยเจ้าลือเอียงสั่งต่อผู้ติดตามว่า จุงมมาของเราให้แก่กุงจูสองตัวองค์รักติดตามรับคำจูงม้าถึงข้างกายเตี่ยเมี่ยงจากนั้นห้อมล้อมเจ้าลื้อเอียงลงจากเขาหลวงจีนต่างแดนทั้งหกล้มระทวยกับพื้นไม่สามารถลุกขึ้นหลวงจีนที่หลงเหลือแยกย้ายกันประคองผู้บาดเจ็บขึ้นติดตามอยู่ด้านหลังไม่นานให้หลังทุกผู้คนจากไปจนหมดสิน้นเพียงหลงเหลือเตียบอกกี้กับเตียเมียเม่ยงสองต่อสอง